สวัสดีครับทุกคนเห็นยืนหล่อแบบนี้นะครับผมอุ๊ยยังไม่ได้ใครมาเร็วมากเดี๋ยวให้รอไปก่อนแล้วกันบอกเลยทุกคนวันนี้ไม่ได้เจอกันนานมากใช่ไหมฮะตอนนี้อยู่กับสีพึกกับเท่าแก่น้อยจริงๆอ่ะผมเป็นเจ้าของเท่าแก่น้อยวันนี้ผมอ่ะมีเซอร์ไพรส์หนูอยากได้บ้านเฮียเลยซื้อบ้านหลังนี้มาแล้วก็มีเซอร์ไพรส์หนูต่างๆนานานะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างปล่อยให้รอไปดูซิว่าการรอนานๆจะรู้สึกไงน่าจะมุ่ยไหมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรหรือทำอะไรนะทุกคนแต่รับรองว่าให้รอไปไม่ได้สั่งอะไรนะไปดูกันว่าใครมาใครครับไหนคอสเป็นจังหวะสามชาติสิเฮียเปิดหน่อยหนูหนาวฝนมันตกหนูหนาวแล้วฝนตกแสดงโอ้นี่อันนี้คืออะไรเอาอะไรมาให้หนูเหนื่อยมากหนูไปซื้อของมาหนูไปซื้อของมาที่ไหนเหนื่อยอ่ะหนูเหนื่อยอ่ะหนูเฮียช่วยถือไม่หนูถือเองถือเองเพราะว่าจะกินเองหนูไปซื้อเท่าแก่น้อยที่ไทเฟกมาเพราะตอนนี้เขามีบูธอยู่หนูก็เลยมาช้าเลยฝนตกด้วยรถติดใช่ฝนตกรถติดแต่วันนี้หนูจะหายเหนื่อยหายทุกอย่างเลยเพราะว่าเฮียมือเซอร์ไพรส์หนูหลายอย่างมากเซอร์ไพรส์ซึ่งหนูอยากได้บ้านเฮียก็เลยซื้อบ้านหลังนี้มาเท่าไหร่อ่ะหนูอยากได้บ้านประมาณ280ล้านทำไมแพงจังเฮียรวยเฮียจริงเฮียเป็นเท่าแก่น้อยนะแพงสำหรับหนูแต่หนูมันถูกไปนะสำหรับเฮียถ้าเฮียจะซื้อให้หนูมันต้องสักพันล้านได้ไหมทำไมซื้อบ้านหลังเล็กจังเลยใหญ่ไหมนี่บรรยากาศหลังเล็กหรอหลังใหญ่ใหญ่มากสวยมากคนบรรยากาศอันนี้ผมซื้อจากอิตาลีซึ่งเมื่อวานผมสั่งที่อิตาลีมานะครับผมโคมไฟเขาเรียกว่าเป็นโคมไฟเกี่ยวกับดวงดาวดวงดาวไหนดาวอ่ะฉันไม่เห็นมีดาวเลยช็อตเดี๋ยวจะช่วยถือช็อตแต่อิตาลีเลยอิตาลีจริงใช่โซฟาเนี่ยก็เพิ่งซื้อมาแต่บ้านสวยจังเลยอ่ะชอบบ้านหนูอยากได้บ้านแบบนี้นะไม่เจอกันนะคิดถึงเราสองคนไหมฮะทุกคนหนูคิดถึงมากคิดถึงเท่าแกน้อยมากเลยเดี๋ยวลื่นนะนี่หนูมานี่เร็วมานี่มาเฮียตั้งไว้ให้หนูกินเหรอใช่เฮียตั้งมาไม่ได้เซตเลยอันนี้เฮียเซอร์ไพรส์เท่าแกน้อยไว้ให้เนี่ยเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูหนาวเฮียก็เลยเปิดเตาผิงให้นะฮะอันนี้ก็จะเพิ่มความอุ่นให้เราอุ่นมันไม่ใหญ่ไปใช่ไหมจริงๆบ้านนี้อยู่กันแค่2คนนะไม่รับเพิ่มแล้วเพราะว่าอยากอยู่2คนฮะเดี๋ยวจับร้อนๆเล่นเล่นเล่นอันนี้หนูจะไปไว้ไหนหนูก็ไว้นี่แหละโอเคซื้อมาให้ครับมาไว้นี่แหละอันนี้อยากพรีเซนต์มากอันนี้คือของที่มีมูลค่าและหายากมากมีชิ้นเดียวในโลกน่ารักใช่อันนี้คือแบบว่ารับพลังดราก้อนบอลหนูเคยดูไหมเคยแต่นี่มี6ลูกเองใช่ถ้าได้อันนี้ได้ครบ6ลูกหนูก็จะขออะไรได้อย่างนึงแล้วก็อุ้มมาขอแล้วความฝันสิ่งที่หนูขอนั้นก็จะเป็นจริงให้หนูขอหนึ่งอย่างหนูขอให้หนูได้อยู่กับเท่าแก่น้อยไปอีก 100,000 ปีเลยถ้าหนูได้อยู่กับเท่าแก่น้อยไป 100,000 ปีหนูก็จะเป็นเท่าแก่ครับ หนูจะฮุบธุรกิจเท่าแก่น้อยนะครับฮ่าโอ้ยทุกคน หนูรู้ไหมตอนนี้แฟนๆทุกคนสนทุกคนคือทำชาเลนจ์กันอยู่ทำมิชชั่นกันอยู่รู้ครับหนูเห็นแล้วว่าถ้าทุกคนซื้อครบ 2,000 2,000 เซตเซตนะครับผมก็จะปลดล็อกให้เราได้ไปเที่ยวอวกาศฮะแล้วก็ใส่ชุดอวกาศแล้วก็ลอยไปบนอวกาศเลยอ๋อถ้าแกน้องจะพาไปอวกาศเหรอใช่ก็เวอร์อ่ะจะเฮียไปคนเดียวเธอสมมติถ้าครบปลดล็อกแล้วหนูอยากไปเที่ยวไหนจริงๆก็
บไม่รู้ไปได้หมดเลยรวมถึงแม่บ้านเฮียถูดูดฝุ่นเสียงอาจจะดังแม่บ้านคนนี้ตัวใหญ่นะแม่บ้านดูดฝุ่นอยู่แม่บ้านคนนี้ตัวใหญ่มากมากลับมาที่เรื่อง 2,000 เซฟครับใช่เท่าแก่น้อยจะให้หนูกับเฮียไปเที่ยวไปเที่ยวแบบไปเที่ยวจริงๆแบบ2คนใช่ครับซึ่งไปกันแค่หนูกับเฮียเลยเหมือนฟีลเหมือนยังไงดีเหมือนเท่าแก่น้อยอยากให้หนูกับเฮียได้พักผ่อนมั้งครับใช่แล้วเท่าแก่น้อยอยากให้เราเที่ยวเราก็จะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราใช่แล้วก็เราไปเลยมั้ยเราจะฮะไม่ได้แล้วยังไม่ปลดไปเลยยังไม่ปลดล็อกเลยครับปลดล็อกไม่ก็ไม่ปลดก็ไปเลยไม่ได้ต้องปลดก่อนครับแต่ถ้าไม่ปลดเราก็จะไม่ได้ไปเที่ยวนะทุกคนเราอยากหนูกับเฮียอยากไปเที่ยวมากปลดยังไงครับปลดล็อกยังไงนี่ปลดล็อกไงหนูปลดล็อกยังไงครับได้ปลดล็อกง่ายมากเลยเพียงแค่ทุกคนสั่งซื้อเท่าแก่น้อยนะครับถ้าสำหรับชาวไทยก็ตอนนี้ไลฟ์ใน Facebook อยู่ใช่ไหมครับทุกคนพิมพ์โค้ด OCC ที่เป็น Z OZN 890นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นเซตสารายรถออริจินอลนะครับบิ๊กชีทแล้วก็จะได้เป็นเสื้อยืดสีฟ้าแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบรถออริจินอลหรือว่าไม่อยากได้เสื้อยืดสีฟ้ามีอีกสีนึงด้วยครับใช่ครับผมก็สามารถซื้อได้เป็นตัว SCN 890นะครับก็จะได้สลายบิ๊กชีทรถสไปซี่นะครับผมบวกเสื้อม่วงราคาก็890บาทเหมือนกันนะครับผมใช่ครับผ้าดีมากทุกคนผ้านุ่มมากใช่ผ้านุ่มนุ่มมากแล้วก็เสื้อน่ารักมากนะครับ I see with you see with you ครับทวนอีกรอบนึงดีกว่าครับก็สำหรับชาวไทยนะครับพิมพ์โค้ด OZN 890ครับผมก็จะได้รถออริจินอลเป็นบิ๊กชีทนะคะแล้วก็จะเสื้อสีฟ้าใช่ครับผมตอนนี้นะฮะสามารถสั่งซื้อกันมาได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าสลายเท่ากับน้อยอร่อยมากครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆแล้วก็มีรถใหม่มาเยอะมากใช่ครับกินเพลินๆถ้าไม่กินก็ซื้อไปให้คนที่เรารักหรือซื้อให้พวกเราก็ได้เราก็ชอบกินชอบกินมากครับเนี่ยเดี๋ยวหนูจะกินด้วยเนี่ยเพราะว่ามีรสใหม่ที่หนูไม่เคยกินใช่นะน้องน่ารักด้วยน้องซื้อสลายด้วยเดี๋ยวหนูจะลองกินกินหนูลองกินได้เลยไหมเราสามารถกินได้เดี๋ยวเฮียก็กินก่อนเดี๋ยวหนูพูดมีพี่ๆอัปเดตยอดขายมาครับว่าตอนนี้เหลือ702เซตใช่ไหมครับ702เซตครับผมเหลือ702เซตเดี๋ยวเฮียจะได้ไปเที่ยวใช่บอกเลยจาก 2,000 ครับเท่ากับว่าตอนนี้ไปแล้ว 1,300 เซตนะครับเหลือ702ขอบคุณมากครับทุกคนฮะผมอีกแค่702เซตนะครับหนูกับเฮียจะได้ไปเที่ยวแล้วใช่ครับผมเราจะไปเที่ยวประมาณ365วันไม่ทำงานแล้วเราจะไปแล้วไม่กลับเลยไปแล้วไม่กลับเราจะไปอยู่กัน2คนครับแล้วเราก็จะหนีเที่ยวเนี่ยหนูเดี๋ยวเสร็จนี่หนูบ้านหลังนี้เราก็นอนที่นี่เลยครับผมสบายง่ายๆกินสลายไปนี่นั่นก็ดีครับโอเคถ้าเป็นหนูอยากไปไหนอ่ะล่ะ3ช้อยหนูอยากไปที่ไหนหนูอยากต่างประเทศก็ได้ไทยก็ได้จริงๆอยากไปเนี่ยไปไหนอ่ะอยากขึ้นอวกาศอยากนั่งกระสวยอวกาศหรือนั่งเรือดำน้ำมันเวอร์ไปกระสวยอวกาศนะแต่มันนั่งเรือดำน้ำมันมีนะหนูนั่งเรือดำน้ำแล้วดำน้ำลึกจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้แต่แพงมากๆเคยดูอยู่ไม่เอาน่ากลัวกลัวใต้ทะเลมันมืดเออก็จริงก็น่ากลัวแต่ก็น่าลองไปทะเลเฉยๆก็ดีนะหรือว่าไปไหนก็ได้ไปหนูไปไหนก็ได้เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงครับว่าแฟนๆสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมและตอนนี้นะครับผมแต่ก่อนจะไปต้องครบ 2,000 เซตก่อนครับไม่งั้นหนูก็เห็นจะไม่ได้ไปแม่บ้านดูดฝุ่นอยู่ครับผมแป๊บนึงนะฮะแม่บ้านฟีบตอนนี้แม่บ้านดูฟีบมากครับแม่บ้านมันรสอะไรอ่ะรสนี้ไม่เคยกินวากิวบีฟเฮ้ยน่ากินน่ะกินด้วยย้ำอีกรอบนึงนะครับสำหรับชาวไทยนะครับครับผมชาวไทยครับผมพอๆทำชาวไทยพิมพ์โค้ด OZN 890เลยครับจะได้ข้าวแก่น้อยบิ๊กซีรสออริจินอลแล้วก็เสื้อยืดสีฟ้าครับโอ้ยมาแล้วอันนี้คืออะไรฮะแม่บ้านของเราตัวใหญ่มากแม่บ้านที่ดูดฝุ่นนะฮะอุ้ยขอบคุณน้องโน่นนะเขาเอาอะไรมาให้ตุ๊กตานี้เมีย
ตุ๊กตานี้ฮะอันนี้ทำอะไรครับอ๋อให้เอาไปให้ดาวให้ดาวโยโยให้โยน้องไม่พูดอ๋อให้พูดพอมันอัดเสียงได้เอาแล้วครับผมใช่ครับเพราะว่าที่ทุกคนสั่งเซตนั่นน่ะเมื่อกี้ที่บอกไปครับจะมีสิทธิ์ลุ้นได้รับของรางวัลด้วยครับก็จะมีตุ๊กตาอัดเสียงอยู่กับเฮียตัวนี้แล้วก็พร้อมลายเซ็นจำนวน4รางวัลได้แล้วก็มีอย่างอื่นอีกด้วยใช่ครับผมแล้วก็มีรูปโพลารอยด์นะพร้อมลายเซ็นจำนวน10รางวัล นะครับผมที่สำคัญเราจะนับตอนโอนเงินนะครับกดสั่งซื้ออย่าลืมโอนเงินนะครับผมถ้าโอนปุ๊บเราก็จะนับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมกดสั่งซื้อห้ามลืมโอนเงินนะครับเหมือนโดนอยู่นะเสียงโดนยิ้มไม่หยุดเลยอันนี้ตาอยู่ตรงไหนเนี่ยตาอยู่ข้างบนหรือว่าตาอยู่ตรงมองเห็นเราไหมอุ้ยน้องแดงนี่หนูผมผมทำไมนุ่มขนาดนั้นชอบมากอุ้ยแต่ตัวก่อนหน้านี้ที่เราเคยไลฟ์มันเป็นอีกแบบนึงว่าหนูน้องแดงอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับเออน่ารักอุ้ยต่อยเลยครับต่อยเลยนะครับผมก็เดี๋ยวให้แม่บ้านผมไปดูดฝุ่นต่อขอบคุณสำหรับตุ๊กตานะครับผมเสียงเครื่องดูดฝุ่นมากเลยอ่ะแม่บ้านอันนี้คือจุ๊บหรือเปล่าอ๋อรู้แล้วอันนี้คือจุ๊บอ๋อแล้วเขาให้จุ๊บเหรออ่ะจุ๊บให้จุ๊บโอเคเราจะแจกตัวนี้เลยนะครับตัวที่เฮียจุ๊บลงไปแต่น่ารักมากครับผมเพราะว่าเป็นน้องแดงที่กินสาหร่ายซึ่งเราจะมาอัดเสียงกันหนูเดี๋ยววันนี้เราจะอัดให้ดูเป็นแซ่บหนูจะกินก็เราขอหนึ่งชิ้นหนูหิวอันนี้เนาะอันนี้ก็อันนี้ไม่เคยมีนะวันนี้ไม่เคยกินอร่อยอ่ะโคคอนัทคริสปี้โคคอนัทคริสปี้อร่อยทั้งลิปทั้งม้วนอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยมากจังเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะอัดให้ดูเป็นแซมเปิลนะครับอัดว่าอะไรหนูทุกคนอยากให้เราอัดว่าอะไรครับอยากรู้จังเวลาเราแบบอัดใส่ตุ๊กตาทุกคนอยากให้เราพูดว่าอะไรยี่ห้าหืมไหนเนี่ยเดี๋ยวให้กดผิดยี่ห้าหุ้ยมาแล้วยี่ห้าแล้วเราอัดเป็นอะไรหนูอ่ะหนูคิดอะไรออกอัดเลยอัดว่าอะไรดีอ่ะร้องเพลงขึ้นใจหรอไม่เอาเราอัดฝันดีไหมหนูเพราะว่าปกติเขาจะเอาตุ๊กตาไว้บนหัวเตียงสมมติว่าถ้าอยากได้ยินเสียงเราเราก็เอาตุ๊กตามาฟังว่าฝันดีนะคะแล้วก็จะหลับฝันดีหรือเปล่าบอกฝันดีหรอโอเคอ่ะสามสองหนึ่งอันนี้ไม่น่าจะฝันดีดีนะคืนนี้เหมือนผีเลยอ่ะไม่เอาเลยไหมเหมือนผีเลยอ่ะนี่มีเต็ดไงตัวนี้ลองฟังไม่ได้ยินต้องพูดใกล้ๆอ่ะเราต้องพูดเหมือนผีเลยอ่ะไม่เอาเลยเหมือนผีฝันดีนะครับอย่าลืมฝันถึงพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมครับคืนนี้ทำงานมาเหนื่อยนอนหลับฝันดีนะจ๊ะจุ๊บ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 ครับผมมัว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 ฟังขึ้นใจก่อนนอนด้วยนะฝากจีแซดดีพีอาร์ยูเคด้วยนะเขาอยากได้อันนี้จริงๆเหรอฝันดีนะครับอย่าลืมฝันถึงพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมครับคืนนี้ทำงานมาเหนื่อยนอนหลับฝันดีนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวนั้นหนูเราจะเอานี้แจกจริงเหรอไม่รู้ครับเป็นแซมเปิลไงเราจะไปแก้ที่หลังก็ได้
เป็นตัวอย่างครับผมก็จะมีตุ๊กตาอัดเสียงนะครับผมใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นรูปโพลารอยด์อีกของลายเซ็นนะครับใช่วันนี้ไม่ได้มีแค่แฟนๆชาวไทยที่มาดูไลฟ์เรานะเรามีไลฟ์ทางทีมอลใช่ไหมครับใช่ทางทีมอลแล้วก็จะมีแฟนๆชาวจีนด้วยนี่ฮะจงกัวเฟินซือเมินนี่ฮะจงกัวเตอร์เฟินซือเมินใช่จงกัวเตอร์เฟินซือเมินจงกัวเตอร์เฟินซือเมินนี่อร่อยอ่ะรสนี้อร่อยมากทุกคนอร่อยครับจริงอร่อยรสเลยแต่นี้รู้สึกมันเป็นวากิวสเต็กซึ่งบอกเลยผมมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันมีเซอร์ไพรส์ต่อดีกว่าครับขายของต่ออีกนิดนึงดีกว่าครับผมตอนนี้เหลือกี่เซตแล้วฮะเมื่อกี้บอกไปแค่แฟนๆชาวไทยใช่ไหมคะแต่จะบอกว่าจงกัวเฟินซือก็เยคือยี่หมายนะครับก็ซื้อได้เหมือนกันเยคือยี่หมายเยคือยี่หมายครับแปลว่าซื้อได้เหมือนกันใช่ซื้อได้เหมือนกันกดซื้อได้เหมือนกันเดี๋ยวคิดครับโอเคเรามาอธิบายดีกว่าครับก็สำหรับแฟนๆชาวจีนนะครับก็เซตละ199หยวนนะคะ199หยวนครับได้3ช่องทางนะครับที่มอเจดีแล้วก็โตอินใช่ครับซื้อได้3ช่องทางเลย1ที่มอ2เจดีและ3โตอินนะครับก็แต่ว่าแฟนๆชาวจีนเนี่ยสามารถmix and match ได้เลยค่ะว่าทุกคนอยากจะได้สาหร่ายรสไหนหรือว่าอยากได้เสื้อสีไหนถ้าเป็นสำหรับแฟนๆชาวจีนจะเป็นเสื้อสีนี้ครับเป็นเสื้อสีเหลืองกับสีชมพูใช่แล้วครับผมพร้อมนี่เป็นสีพาสเทลแบบน่ารักน่ารักนะครับผมสีพาสเทลน่ารักครับเซตละ199หยวนนะครับน่ารักเหมือนน่าเหมือนหนูครับหนูก็ได้น่ารักเหมือนหนูไม่น่ารักตรงไหนหนูน่ารักกว่าเสื้ออีกค่ะหวานหนูพับผ้าไม่เรียบร้อยเลยรู้เลยเนี่ยไม่หนูไม่ได้ตั้งใจพับขนาดนั้นตอนนี้นะครับผมอัปเดตยอดขายตอนนี้เหลือ657เซตนะครับผม657เซตครับโอ้แสดงว่าเมื่อกี้มีคนซื้อไปเพิ่มแล้วกี่เซตไม่รู้ครับคิดไม่ทันกี่เซตไม่รู้คิดไม่ทันครับก็ตอนนี้เหลือ657เซตนะใช่อยากให้ทุกคนซื้อเยอะๆนะครับเราจะได้ไปเที่ยวใช่ครับผมเพราะว่าเขาจัดหนักจัดเต็มจริงเท่าแก่น้อยทุกครั้งที่พาเราแบบไปเที่ยวหรือเขาตามใจเราครั้งนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปที่ไหนแต่อยากไปนะครับผมจะไปไหนครับทุกคนอยากให้เราไปไหนฮะเขาอยากอ่านข้อความกันเนาะใช่ไม่รู้เลยอ่ะถ้าวิทะเลก็ร้อนนะหนูช่วงนี้มันน่าไม่แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกนี่ค่ะฝนตกมันต้องขึ้นเขาพอขึ้นเขาฝนตกเราก็จะได้กลิ่นธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้าหรือว่ากลิ่นถนนกลิ่นทรายก็จะได้ฟิลธรรมชาติกลิ่นถนนกลิ่นทรายด้วยอันนี้พูดจริงเอ้าสมมติว่าหนูขับไปฝนตกเปิดกระจกเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นถนนแมวก็ได้กินถนนกินทรายด้วยหนูไม่อยากได้กินถนนนะกินยามาตอยถนนเขาสร้างใหม่ฮะได้กินยามาตอยนะครับผมซึ่งตอนนี้กล้องใกล้มากตอนนี้ดูผ่านแว่นพี่เขาหนูรู้เงียบดูเงาสะท้อนในแว่นพี่ตากล้องอ๋อเออเอางี้หนูคิดว่าเฮียมีเซอร์ไพรส์อะไรหน่อยวันนี้หรอไม่รู้จริงๆบ้านมันไม่ได้มีแค่ชั้นหนึ่งนี่มีกี่ชั้นครับมันมีชั้น2ชั้น3ชั้น4ที่หนูขึ้นมาทำอะไรเอ้าก็เดี๋ยวหนูขึ้นไปเดี๋ยวก็รู้เองมันจะขึ้นไปยังครับขึ้นไปยังฮะยังไม่ขึ้นดีกว่า ยังไม่ขึ้นแต่บอกว่ามีเซอร์ไพรส์เพราะว่าบ้านหลังนี้สวยมากทุกคนจริงๆถ้าตอนเย็นอยากจะเปิดวิวบรรยากาศให้ดูข้างนอกมากซึ่งข้างหน้าของเรามันเป็นเลคครับผมมันก็จะเป็นแบบเลคกว้างๆกดเล่นมันไม่กดโดนเอาละถ้าอยู่ดีทุกคนเอาไปตั้งแล้วก็มันดังขึ้นมาเองถ้าเราไม่ได้กดไม่ดังหรอกไม่อยากเล่าเรื่องนี้ทุกคนฟังอ่ะ
พอเราเริ่มผีแล้วหรอเราเริ่มผีได้ไหมอ่ะเราได้ครับวันนี้เราจะพูดอะไรก็ได้เลยทุกคนจริงๆจะบอกว่าเคยเล่นเกมที่มันกดฟันไหมหนูเราเป็นจระเข้ที่อ้าปากมันก็จะเป็นเสียงพี่เคยเล่าให้หนูฟังแล้วน่ากลัวมากมันบอกมาในห้องแล้วมันร้องขึ้นมาเองใช่ไหมอันนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้นี่คือเรื่องแบบที่ผมงงมากในวันเนี้ยซึ่งมันเกิดกับผมไม่นานมานี้ไม่ถึงไม่เกินปีครึ่งอะซึ่งผมนอนอยู่ใช่ไหมมันคือตัวกดของแฟนคลับแหละของแฟนคลับที่เอามาให้แล้วประมาณไม่รู้ว่าเมื่อกี่โมงแต่ก็ยังตอนนั้นผมยังนอนไม่หลับแล้วอยู่ดีก็ได้ยินเสียงมันร้องเองจระเข้ร้องเองในตัวกดเล่นเกมเออแล้วผมเข้าใจแล้วว่าทำไมนางผีหรือว่าละครชอบแบบเดินไปหาคำตอบแล้วมันก็ต้องเดินไปหาคำตอบเพราะมันแบบอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเออแล้วเราก็เดินไปหาคำตอบแล้วประเด็นน่ะผมห้องนอนผมอยู่นี่ใช่ไหมห้องนอนผมนี่ประตูออกทางนี้และมันต้องหักมุมเพราะตัวนี้มาอยู่นี่แล้วมันจังหวะแบบเดินออกไปแล้วก็ต้องมองเนี่ยแล้วแบบน่ากลัวมากทุกคนอันนี้แบบขนลุกอยู่ดีมันดังได้ไงอ่ะแล้วผมก็ไปสะกิดมันก็ไม่ได้แบบดังแน่นะแบบสะกิดหรืออะไรหรือว่าอะไรแตะมันก็ไม่ได้ดังง่ายแล้วห้องเฮียก็มีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะตั้งไว้ว่ากลางคืนมันลุกมาเดินทำไงป๊อปมาดมาตอนนั้นยังไม่ใช่ป๊อปมาดตอนนั้นครับป่าตอนนั้นอยู่ที่อยู่เก่าครับผมถ้าลุกขึ้นมาเดินก็ที่เฮียเอาไว้แขวนก็เอาไฟมั่วนะหุ่นคือมันหุ่นเป็นคนเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยตอนนั้นจะทำขายเสื้อผ้าครับทุกคนแล้วก็เราก็หาหุ่นมาใส่เสื้อผ้าซึ่งทุกวันนี้ผมยังตกใจอยู่ทุกวันนี้หุ่นก็ยังอยู่ที่บ้านผมน่ากลัวเป็นหุ่นเป็นคนเลยเปิดประตูมาแล้วตกใจตลอดแล้วก็ขำทุกครั้งที่แบบตื่นเช้ามาที่แบบสลึมสลือแล้วเห็นหุ่นมันเหมือนคนอะไรเงี้ยครับหูอร่อยมากเลยตอนนี้ใช่แต่หนูยังเพิ่งกินอิ่มเพราะว่ายังมีเซอร์ไพรส์ที่หนูไม่คิดไม่ฝันหนูเห็นแล้วแหละครับแต่หนูยังไม่เห็นว่าหนูจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หนูแต่ว่าหนูเห็นแล้วว่าเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรทำมันไม่เห็นหน่อยได้ไหมน้องเฮไม่เห็นปิดตาปิดตาค่ะปิดตาปิดตาอัปเดตยอดขายโอเคครับอัปเดตยอดขายตอนนี้เหลือ575เซตครับอันนี้เป็นซาวด์เอฟเฟคของบ้านผมเองฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเอาสุดท้ายเราไม่ปลดล็อก 2,000 เซตนะครับเดี๋ยวซีนุนิวจะเป็นคนปลดล็อกเองครับเพราะว่าเราจะไปเที่ยวกันเองเราจะไปซื้อเองล็อกเซตเองรอเล่นไอเดียดีนะหนูที่หนูนี่คือปลาม้าหนูกดอยู่บ้านนู้นเนี่ยไม่ได้นะทุกคนต้องอุดหนุนด้วยนะครับแต่ไม่บ้างครับนะครับถ้าอุดหนุนหนูก็เฮียได้ไปเที่ยวให้กินครับเพราะมันอร่อยเพลินๆเวลากินตอนดูหนังหรือว่าขับรถไปกินไปเพลินๆนะครับผมซึ่งตอนนี้จะพาหนูทัวร์ชั้น2แล้วไปทัวร์บ้านกันต่อครับหนูพร้อมไหมพร้อมครับไปหนูถือไปด้วยได้ไหมไปทุกคนเดี๋ยวจะพาหนูไปข้างบนว่าทำอะไรร้อนเพิ่มความอุ่นป่าเฮียมีสาระจิตไหมเดี๋ยวเราจะพาหนูขึ้นไปชั้นสองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างบนนั้นมีอะไรหรือเปล่านะครับผมซึ่งบอกเลยบรรยากาศที่นี่ดีมากชอบมากจริงๆเฮียก็อยากซื้อจริงๆเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วครับผมแล้วก็ที่นี่สวยมากหนูต้องเดินช้าๆนะบันไดเนี้ยเพราะว่ามีตากล้องอยู่ข้างหน้าอุ้ยๆๆต้องให้เขาค่อยๆเดินเราก็จะค่อยๆเดินเป็นสโลโมชั่นหนูกลัวตกบันไดเราเดินแบบสโลโมชั่นแล้วซึ่งตอนนี้พื้นสะอาดเวลาเกงเฮียลากเกงเฮียยาวมากถึงแล้วหนูไปห้องแห่งความลับเฮ้เคยดูนาเนียไหมใช่ห้องแห่งความลับไม่ใช่มันเป็นห้องแห่งความลับในแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้านาเนียห้องแห่งความลับก็จะเจองูถ้าลงไปเจองูรู้ไหมตรงนี้คืออะไรคือไม่รู้เหมือนกันแต่อยากรู้อุ้ยงูอุ้ยตู้ปะหนูมันแพงมากเนี่ยก็หลักโหหลัก50ล้านนะเนี่ย
หนูเปิดไปถ้าหนูเข้าไปหนูจะเข้าไปสู่โลกนาเนียนะอ่ะหนูเข้าไปเลยโอ๊ยปิดไม่ได้ปิดวิ่งผมยังพูดถึงนาเนียไม่นานมากหนูรู้จักพี่หรอเหรอรู้ว่าหนูดูย้อนหลังมามันนานมากเลยนะก็ไม่รู้ไม่รู้ดูสดหรือว่าดูอืมเราไปชั้นสองดีกว่าฮะทุกคนเราไปหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีกว่าหรือหนูอยากจะขึ้นชั้นสามมันมีอะไรอ่ะมันมืดอยู่ใช่มันมืดอยู่นะฮะตอนนี้เราค่อยๆเดินมาทางนี้ไม่ใช่หรอไปช้าไม่ได้ฮะทางนี้ทันเฮียจะพาหนูมานอนนะคะถูกต้องฮะรู้ว่าหนูอยากนอนก็ให้นอนอิ่มแล้วก็ต้องถึงเวลานอนได้แล้วไม่ใช่เอาไม่ให้ลมตัวลมนอนสักนิดเลยหนูแบบตั้งใจจะนอนมากงงแล้วแบบตัวพับเพียบนอนกำลังจะนอนเลยอะไม่อันนี้คือห้องนอนนะครับผมแล้วเราก็จะไปห้องแต่งตัวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างนอกโอ้ยอยากให้ทุกคนเห็นจังเลยอ่ะตอนเช้าสวยมากนะครับผมบ้านเฮียสวยจังเลยบ้านเฮียที่ไหนบ้านหนูเฮียซื้อให้หนูไงทำหน้าเลยหนูอยากได้บ้านก็เลยซื้อให้อยากได้บ้านแบบนี้ไงครับบ้านสวยถ้าเฮียมีตังค์เยอะบ้านใหญ่มากถ้าเฮียมีตังค์เฮียซื้อให้จริงนะเป็นมหาเศรษฐีแจกบ้านเลยนะแต่ต้องเป็นก่อนนะถึงแล้วฉะนั้นท่านเดี๋ยวเราจะมาเก็บกระเป๋าเราไปเที่ยวเลยเราไม่รอครบละมีกระเป๋าด้วยเราจะเก็บกระเป๋าแล้วเราจะไปเที่ยวเลยใบเล็กไปไหมเราไปตั้งนานนะเฮียไม่เราก็จะใส่ไปแบบเราก็จะแต่งตัวไปแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าไปเลยใส่แบบว่า 2-3 ชั้นไปเลยเรามาเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าทุกคนอยากเห็นหนูแต่งตัวมันวันนี้จะได้เห็นหนูแต่งตัวลองเทสกับการเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่าหนูเราใส่สูทไปไหนอะแต่เราไปถ้าเราไปเที่ยวเราคงไม่ใส่สูทไปหรอกไม่แต่มันก็เป็นแฟชั่นอยู่นะหนูใส่สูทแล้วก็ไปเที่ยวเฮียมาลอนตู้นี้ปิดไปเลยเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าทุกคนเรามาเล่นเกมแต่งตัวดีกว่าสมมติเฮียเลือกตัวนี้หนูต้องใส่หนูเลือกตัวนี้ให้เฮียต้องใส่เราจะมิกซ์แอนด์แมทช์กันโดยบายนิ้วกับสีผึ้งนะฮะแต่ตู้นี้ปิดไปเลยครับทำไมอ่ะตู้นี้มันสวยมันร้อนนะแล้วตู้นี้แต่ตู้นี้ได้อยู่ตู้นี้แบบผ้าบางๆตู้นู้นดีกว่าฮึตู้นี้นี่แหละตู้นี้ดีกว่าหนูทำไมหนูเลือกเลยหนูเฮียจะเลือกให้หนูชุดแรกหนูเอาเสื้อสีจับๆเลยได้เฮียว่าตรงนี้จับๆเข้าในอยากใส่อะไรไม่ใส่ใส่ แล้วเสื้อข้างในโอ้โหดูสีนี่เข้ากันสุดละฮะเฮียมันไม่เข้าเลยไม่เอาวันนี้กางเกงไม่เอาฮะตัวนี้ใส่จริงหรอแม่ใส่แล้วก็คุมมันจะรู้ได้ไงว่ามันไม่เข้ากันลองไปใส่ก่อนมันไม่เข้าเลยนี่เดี๋ยวให้หนูเปลี่ยนก่อนแล้วกันนะครับผมอัปเดตยอดขายครับตอนนี้เหลือ458ชิ้นว้าวเหลือ58เซตขอบคุณมากครับพี่นะครับขอบคุณครับไปเที่ยวกันมั้ยจะไปเที่ยวด้วยกันเข้าหนูเข้าแล้วเกงตัวนี้ก็ได้หนูจะไม่ต้องเปลี่ยนเกงหนูไม่ใส่ไงเดี๋ยวเครื่องประดับด้วยโอ้มีเครื่องประดับไข่มุกแห่งเอเชียต้องอันนี้จึ้งสุดใหญ่ไปมั้ยเนี่ยได้หนูเครื่องประดับค่อยมาใส่ก็ได้หนูอย่าใส่ให้เดี๋ยวให้หนูไปเปลี่ยนก่อนโอเคห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนครับห้องเปลี่ยนตรงนั้นระหว่างนี้ก็อยู่กับเฮียก่อนนะทุกคน
ขอบคุณมากนะครับที่แบบว่านับหนุนบ็อกเซตแฮนซีหนูจะได้ไปเที่ยวไปที่ไหนยังไม่รู้แต่ต้องไปที่ที่ชอบไปแน่นอนนะครับผมฮะระวังนี้กำลังคิดอยู่ว่าถ้าหนูจะเลือกการแต่งตัวเฮียหนูจะเลือกอะไรอุ้ยเสื้อนี้แบบเซ็กซี่นะครับทุกคนมีความซีทูนะฮะซีทูสุดไม่เจอกันนานทุกคนคิดถึงกันไหมระหว่างนี้มีอะไรพูดบอกได้ระหว่างนี้ก็เหงาฮะพอหนูหายไปแล้วจริงๆถ้าอยู่ตรงนี้คนเดียวน่าจะน่ากลัวอยู่นะแต่มีพี่ตากล้องอยู่ด้วยไม่เหงาครับผมฮะตอนนี้นะครับผมอันนี้คือตั้งใจจัดเสื้อผ้ากันไหมคะตั้งใจจัดเสื้อผ้าเพราะว่าเราจะไปเที่ยวครับผมอุ้ยอยากเห็นนะขอดูได้ไหมครับคิดถึงมากคิดถึงคราคิดถึงคนดูเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าหนูจะแต่งชุดที่เฮียใส่ยังไงนะครับผมแล้วเราก็จะสวมนี้ให้หนูเป็นไข่มุกแห่งเอเชียซึ่งที่จริงมันมีเม็ดเดียวนะครับผมนั่นก็คือหนูอันนี้ผมก็ไปซื้อมาที่ฝรั่งนะครับผมหลายกะรัตมากอันนี้หนูเสร็จยังเนี้ยหนูเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือหนูอาบน้ำขอเสียงหน่อยถ้าเสร็จแล้วหนูล้มล้มเหรออย่านะแกล้งชัวร์หนูเจ็บไหมหนูล้มหนูล้มในห้องน้ำหรือเปล่าเฮียมันไม่เข้ากันเลยเนี่ยมาเท่ออกหนูแฟชั่นไม่มีอะไรผิดถูกหนูใส่ให้ด้วยมาอยากไปเซอร์ไพรส์ทุกคนทีเดียวมันจะรัดข้อหนูไหมเนี่ยพอดีนี่ครับทุกคนเหมือนหนูเล่นของเหมือนนี่แมทชุดอะไรมาดูนี่ตอนนี้ที่ใส่สร้อยไปอ่ะไหนอ่ะไม่เห็นเลยมันดูเหมือนหนูกำลังแบบว่าจะเสกคาถาอะไรทั้งอย่างเป็นไงครับให้คะแนนเท่าไหร่ฮะชุดที่เฮียแมทมาให้เท่ออกมีความแบบจริงๆอยากให้มีความแซ่บแล้วก็มีความแบบเย็นๆตัวนอกอะแซ่บตัวนอกอะสวยแต่ว่าข้างในอะมันไม่เข้ากับตัวนอกเลยได้เฮียแกล้งหนูจะแมทช์หนูมันไม่หนูมีอันนี้แหละที่แบบว่าทำไมที่ไม่เข้ากันสุดหรอ แล้วก็เลยเอาตัวนี้มาให้หนูหรอมีผ้าพกหัวด้วยนะตาเฮียบ้างให้เฮียใส่อะไรดีนะนี่อันนี้ดูว่าหนูคุยเลือกอะไรให้เฮียนะฮะนี่เหรอใส่ตัวเดียวไหมได้หมดเลย ตัวไหนอ่ะตัวไหนที่แบบจะแกล้งได้ซีทูไหมไม่เอาเฮียใส่อะไรมันก็ดูดีหมดเลยหนูเฮียใส่ตัวนี้ไหมเอามันซ้ำไม่เอาซ้ำหรือไม่ใส่เลยหรอได้อ้วนตัวนี้อ้วนเห็นไหมนี่ไงสูตรประเทศไม่เอาเฮียแก้งอ่ะใส่ตัวไหนดีให้เฮียใส่ตัวนี้แหละน่ารักดีครับรู้ไม่ชอบแบบแต่งน่ารักให้แต่งน่ารักใส่ตัวนี้ตัวเดียวเลยเหรอหรือคุมอะไรไหมแล้วก็คุมเหรอนี่ไหมใส่ไว้ข้างนอกเริ่มละอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเจ้าอีกไหมเอาอีกสักชั้นหนึ่งไหมครับจริงๆเฮียว่ามันไม่เอาเดี๋ยวมันดูดีเกินไปไม่เอาไม่ใช่ยังไม่จะใส่ไม่เอาไม่เอานี่เอาแค่2ตัวนี้ไม่ใช่เฮียคิดว่าเอาแค่2ตัวนั้นเน้นไม่เอาตัวนี้ไม่จะให้หนูใส่มันน่าจะเข้ากันนะ
มันเราโอเคก็เก๋ดีครับสองตัวนี้คือหนูไหมเฮียนะครับผมกางเกงเอาไหมกางเกงตัวนี้ก็ได้ครับใส่ตัวนี้กางเกงตัวนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนเร็วๆนะก็คือเอาตัวนี้อยู่ข้างนอกอันนี้อยู่ข้างในฮะตัวนี้อยู่ข้างในนี่อยู่ข้างนอกสี่ครับก็ไม่เข้านะแล้วที่เฮียแต่งอยู่ไม่เข้าหรอเนี่ยโอ้สิเนี่ยหืมระวังล้มนะโอ้ยมีเสียงโอ้ยด้วยอ่ะเมื่อกี้เฮียอยู่ข้างนอกเฮียพูดอะไรบ้างเฮียกับเฮียคุยอะไรอยู่ได้คนเดียวตั้งนานอ่ะไม่รู้จะคุยอะไรเลยเนี่ยให้ดูชุดนี่สวยนะตัวสีแดงชอบไหมล่ะครับมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างต้องคิดหนักเพราะว่าชอบตัวนี้ชอบตัวนี้ชอบตัวนี้แต่ไม่ชอบตัวนี้เนี่ยมันไม่เข้าอ่ะไม่งั้นก็ต้องปิดไปเลยอย่างนี้ครับถึงจะแบบดูดีขึ้นมาอันนี้เป็นแฟนชาวจีนค่ะอ๋อตัวนี้มันอยู่ในร้านเสื้อผ้าเลยครับนี่อะไรนะลิลินเก๋ไห่เกือเหยียดชวนของเสื้อที่หวานเมย์ละอ๋อจะให้เฮียใส่ตัวสีแดงนี้ด้วยหรอครับตัวโน้ตหรอหรือว่าตัวนี้ไหนดูสิจะไม่ย่างวอชวนไห่เกือเก๋วอชวนเดียร์ยี่ฟูห่าวข้านมันห่าวข้านจริงๆใช่ไหมครับจนจะห่าวข้าใช่ไหมไม่เห็นจะห่าวข้าเลยเอาตัวนี้ออกยังเอาตัวนี้ออกเถอะครับนี่เดี๋ยวเราพาดไว้นี่อันนี้แหละนี่แหละดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนคุณหนูคุณหนูใส่สีอะไรตัวนี้สวยมากเลยเฮียเสร็จยังอ่ะเปลี่ยนนานจังเลยอ่ะน้ำแป๊บนึงไม่ได้ล้มใช่ไหมครับน้ำรอแป๊บนึงทุกคนตอนนี้ซื้อไปกันกี่เซตแล้วนะโอ๊ยมาแล้วทำไมน่ารักล่ะมาดูน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักจริงหน้าแบบว่ารู้สึกเหมือนเป็นคุณชายขึ้นมานะครับผมแต่สีมันไม่เข้ากันเลยหนูแต่มันน่ารักนะมันก็ดีกว่าอันที่เฮียให้หนูใส่เนี่ยเครื่องประดับด้วยเครื่องประดับด้วยเครื่องประดับหรอครับหนูเป็นไข่มุกของเฮียก็ต้องหอยไหมอันนี้หรอให้หนูเลือกให้ดีกว่านี่หรอดีกว่าใช่อันนี้ไม่อันนี้ไม่เข้าที่สุดนะอันเนี้ยก็นี่แหละหนูจะเอาอันที่ไม่เข้านี่แหละครับเมื่อกี้หนูอ่านคอมเมนต์อ่านว่าอันแฟนก็บอกว่าหนูแต่งแล้วดูดีมากชุดนี้หนูว่าเขาพูดไม่จริงหนูคิดว่าเขาพูดไม่จริงใช่หนูว่าเขาพูดไม่จริงเนี่ยคิดว่าเขาพูดจริงนะไม่หนูใส่อะไรก็ดูดีอันนี้ก็ดูดีใช่ไหมครับผมน่ารักอ่ะเฮียดูดีกว่าหนูอ่ะจริงอันนี้จริงอ่านมาเฮียดูดีกว่าหนูก็เฮียมีโอกาสเลือกก่อนนะเฮียก็เลือกตัวนี้ให้หนูเนาะเฮียจะให้หนูไปเปลี่ยนสงสารเราให้หนูเปลี่ยนอีกชุดแล้วครับเด็ดยอดขายครับตอนนี้เหลือ412ชุดแล้วเย้ตอนนี้เหลือ412เซตแล้วนะครับอีก412เซตหนูกับเพียงเขาจะได้ไปเที่ยวแล้วงั้นเอาแบบว่าหนูรอๆแล้วกันเยอะๆเลยนะไม่ใส่ดีๆหรอครับฮะไม่ใส่อันดีๆหรอเนี่ยเดี๋ยวจะให้หนูเพียงอีกกี่ชุดเนี่ยอีก2มั้ยหิวแล้วโอเคไปเลยไปสภาพนี้แหละไปกินเลยครับไปเราจะเปลี่ยนอีกชุดหรือ2ชุดดีฮะเราเปลี่ยนอีกกี่ชุดดีครับหรือ10เปลี่ยนอีก1ชุดครับงั้นเราเปลี่ยนชุดดีๆแล้วกันโอ้อยากให้หอกเพื่อไปดินเนอร์อุ๊ยเอ้าโอ๊ยจะพาหนูไปดินเนอร์เหรอหลุด
เห็นโต๊ะข้างล่างก็รู้แล้วครับว่าจะให้หนูดินเนอร์แต่ไม่รู้ว่าเมนูวันนี้คืออะไรตอนนี้หิวมากหิวมากอยากไปดินเนอร์แล้วอันนี้คือชุดดีๆแล้วใช่ไหมครับอันนี้นี่โอเคตรงนี้โอเคโอเคหรือเราไปเปลี่ยนพร้อมกันเลยไหมหนูอันนี้ดูเข้ากันนะแล้วใครจะอยู่กับทุกคนล่ะครับสองอันนี้ดูไปด้วยกันน่ะนั่นเราเปลี่ยนชุดนี้กันไหมหือหรือว่าชุดนี้ได้ครับนี่ก็เหือก็ตัวนี้ก็ได้โอเคเหมือนฟิลไปทะเลเลยได้เลยหนูไปเปลี่ยนกันก็ได้โอเคหรือว่าแล้วถ้าเราไปเปลี่ยนพร้อมกันแล้วก็จะต้องปล่อยกล้องว่างไว้ตรงนี้สักครั้งนึงโอเคไหมแลกกันสลับกันดีกว่าอ๋อสลับกันดีกว่าเราเอากล้องไปด้วยจะล้มโชว์ในห้องน้ำเลยเดี๋ยวจะลื่นไม่อยากให้เห็นห้องน้ำว่าห้องน้ำมันมีอ่างจากุซซี่แล้วก็มีที่นั่งดูวิวด้วยไงก็ได้ได้หนูอย่างนี้หนูไปก่อนก็ได้โอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งกล้องอย่าเพิ่งหันมานะครับเดี๋ยวจะให้เฮียใส่ตัวนี้ด้วยอีกหนึ่งชั้นได้วันนี้ยอมเพราะว่าเราจะได้ไปเที่ยวเอ้าไม่ให้หรอระหว่างที่รอหนูไปเปลี่ยนนะครับผมให้ใส่จริงปะเนี่ยใส่เลยหนูต้องมาดูคนนี้เขาไม่ยอมจริงนะฮะมันใส่ไปงานไหนก่อนอันเนี้ยมันคืออะไรอ่ะแพทเทิร์นแปลกดีหรือซูเปอร์ซันทำแบบนี้ดีนะก็ใครยังไม่ได้กด follow ซูเปอร์ซันใครของเฉยไปฟอลได้นะครับ IG ซูเปอร์ซันเลยครับผมแล้วใครที่ยังไม่ได้ซื้อเท่าแก่น้อยนะครับผมซื้อนะครับเพราะว่าอร่อยมีหลายรสชาตินะฮะเฮ้ยพูดเป็นเล่นทุกคนโพสถ่ายแบบมันได้อยู่นะจริงๆอ่ะธีมเหมือนฟิลถ้าเราใส่อีกก็เป็นโบฮีเมียนอะไรเงี้ยอันนี้สวยอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวอันนี้ใส่ให้หนูกว่าทุกคนอันนี้ดูเข้าหนูสร้อยที่เป็น2ชั้นสวยเลยเดี๋ยวอันนี้ใส่กับหนูเฮ้ยผมไม่อยากดูตัวเองครับ เขาบอกว่าหล่อสุดๆค่ะได้นะอันนี้ไม่ติดใช่ผมว่าทุกคนพูดจริงไม่เคยโกหกกันอยู่แล้วถ้าบอกไม่หล่อก็จะพิมพ์มาเลยไม่หล่อแต่ถ้าหล่อก็คือหล่อผมก็เชื่อหมดใจอยู่แล้วนะฮะโหแต่อยากเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกอะลืมว่ามีเข็มขัดด้วยทุกคนเดี๋ยวให้หนูใส่เข็มขัดด้วยดีกว่าเอาแบบโกโก้โหนี่ผ้าเช็ดหน้าไม่ใช่ผ้ามันคอลูกเสืออ่ะมีสองสีจริงๆผมชอบผ้าพันคอนะเวลาใส่ไปทะเลหนูให้หนูเลือกอุ้ยเข็มขัดนี้น่ารักอันนี้ได้เราจะแต่งให้หนูหนูเสร็จยังนั่นหนูจะลุกทำไมอ่ะหนูล้มอีกแล้วเฮียก็ล้มเหมือนกันอ้าวเฮียหนูเสร็จยังเสร็จแล้วครับห้องน้ำมันลื่นลุกแล้วห้องน้ำมันลื่นโอ้ยดูดีนะมาใส่นี่มาใส่นี่นี่หนูมาแล้วมายังต้องใส่อีกหรอไม่ต้องใส่เอาหรอไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่หนูลองใส่ให้หนูลองใส่ไหมไม่เนี่ยเดี๋ยวชุดนี้น่ารักอันนี้สวยให้ใส่สร้อยด้วยหรอใช่เขาลองใส่ทุกคนอันนี้น่ารักเล็งไว้นานแล้วเข้าดีเด้อโอเคสวยเล
เสื้อข้างในซีรีส์ต้องมีเข็มขัดด้วยใช่เหมือนเป็นชั่วโมงจับหนูแต่งตัวไม่ดีแล้วเฮียอย่าเลยไม่เอาเข็มขัดก็ถูกแล้วนี่มันรัดแบบนี้ได้ยังไงไม่เอามันก็เป็นแฟชั่นไม่เอาแฟชั่นนี่เลยถึงตาที่ไม่เปลี่ยนเลยครับนี่ชุดนี้โอเคอันนี้ถอดนี้ก่อนแล้ววันนี้ก็เข้าถ้าเข้าเดี๋ยวค่อยออกมาใส่ไหมไม่มันมีอื่นอันนั้นนั่นแหละเลือกละเลือกเองละอุ้ยเล็กระวังนะไม่ต้องเงาอย่าลื่นนะห้องน้ำบ้านนี้ลื่นนะครับทำไมเราลื่นสองรอบเลยอ่ะล้มขอดูโทรศัพท์ลูกขอดูโทรศัพท์ลูกนี่ครับลูกที่เฮียเลือกให้แล้วก็มีเสื้อ I see with you เสื้อสีน่ารักมากเลยสีชมพูครับถ้าทุกคนอยากได้เสื้อไม่มีคำถามมาจากทางบ้านว่าอยากได้เสื้อต้องทำยังไงคะอยากได้เสื้อต้องทำยังไงง่ายๆเลยครับสำหรับชาวไทยนะพิมพ์โค้ด OZN890 นะครับก็จะได้เสื้อไปเลยครับแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งคือ OSN890 ไม่ใช่ใช่ไหมครับผมจำผมจำผิดแล้ว OZN890 ได้อ๋อกับ SZN ครับโอเคกราบขอประทานอภัยนะครับจำโค้ดผิดครับไม่ใช่ชาวจีนมันดูคอรีมาแล้วลินลินไทช่วยละเจนเดมาโอ้มีแต่คนให้แบบคะแนนเต็มเลย100เต็ม10เลยชีเฟินเต็มโอ้ยนี่เยอะมากเต็มกี่ล้านเนี่ยครับเยอะมากแต่ตอนนี้ชาวจีข่าวค่าเหรอยอดยังไม่ถึงนะคะแต่งตัวเกอร์ไหมคะเนี่ยตอนนี้ยอดยังไม่ถึงหรอตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลืออีก412เซตค่ะใครอยู่400212ก็นะครับเซตแล้วจะเคยยิ้มใหม่นะไม่งั้นวันนี้จะแบบแต่งตัวเก้อมากเพราะว่าเราเตรียมตัวไปเที่ยวแล้วกับเฮียครับไม่งั้นเฮียก็จะไม่ได้ไปเที่ยววันนั้นที่แบบเตรียมไว้ก็จะว่างเปล่าแล้วก็จะอยู่บ้านนอนไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าทุกคนซื้อแล้วก็อุดหนุนเซตครบ 2,000 เซตแล้วจะไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวเดี๋ยวจะไอ้นี่มันเผื่อด้วยนะจะถ่ายอะไรมาเผื่อด้วยครับตอนนี้เตรียมตัวไปเที่ยวพร้อมมากๆอยากไปเที่ยวแล้วอยากให้ถึงวันนั้นแล้วจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ทำงานทุกวันเลยครับอยากพักผ่อนบ้างอยากจะหนีไปเที่ยวบ้างไหนดูซิเรียนการเมาแล้วมาไม่โยมาไม่แล้วเชี่ยไหนหน้าไหนหน้าเขอไอ้ว้าชายชีเขอไอ้ไม่เลย เสร็จยังครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จท้องเสียท้องเสีย ห้องน้ำที่นี่มันมีอะไรหรือเปล่าครับเมื่อกี้ผมเข้าไปก็ลื่นอันนี้เฮียเข้าไปก็ท้องเสียห้องน้ำที่นี่ไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยหายจริงวะไอ้นี่เมินเชี่ยวยาไอ้นี่เมินนะวัวเขาไข่เกอไฟฉางเสียงนี่ตาเจียมาแล้วเสร็จแล้วครับอุ้ยเราไปด้วยกันอยู่นะหนูเราก็ต้องไปด้วยกันสิเรามาด้วยกันหรือว่าหนูเอาวันนี้ออกข้างนอกออกข้างนอกมันจะได้ดูสบายสบายเสื้อหนูใส่เข้าไปแล้วมันสวยอ่ะยังจะยับมากนี่ไงยับเลยนั่นไงไม่นี่ถ้ายับติดหลบ
แต่เสื้อหนูสวยจริงใช่แล้วอยากใส่อะได้กันนี่พี่เลือกตรงนี้ให้หนูนะโอเคอันนี้คือเอาพันไปด้วยก่อนต้องใส่ไหมแต่เฮียจะได้แต่งตัวกึ่งนะคะเพราะว่าเขายังยอดไม่ถึงนะคะแต่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราซื้อเองเหลืออีก200เซตค่ะเหลืออีก200เซตเองครับทุกคนอุ๊ย2 2 358 300คำนวณเลยครับ358คูณ890เท่าไหร่นี่นั่นคือจำนวนที่เฮียต้องจ่ายได้ยินดีเสมอเราจะไปเที่ยวเดี๋ยวพันแคมด้วยมันเท่ดีนี่เหรอนี่สร้อยที่หนูเตะอ๋อไม่ใช่นี่สร้อยเก่าพันคอแล้วกันหืออ่ะไม่พันแขนเนาะอันนี้ปกติเขาพันอะไรกันฮะคอก็น่ารักดีนะครับแต่เดี๋ยวจะโดนอันนี้หรือเปล่าเอาโดนไม้ใช่ไหมแล้วก็พันแขนนั่นแหละเอาพันขาได้ไหมหรือว่าขาพันพันไปทำไมครับทุกคนไม่เห็นขาซะหน่อยทุกคนเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปไม่เซอร์ไพรส์กันเองละเพราะเรารู้เราเปลี่ยนคนโอ้เปลี่ยนคอนเซ็ปต์เซอร์ไพรส์ทุกคนแล้วกันบอกเลยว่าสิ่งนี้เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันแล้วสิ่งต่อไปที่จะเซอร์ไพรส์สุดยอดมากหนูตื่นเต้นมากเฮ้ยหนูไม่ใส่สร้อยเนี่ยหรอนี่ไงอันเดิมไหมครับหอยเนี่ยนี่นี่ชมจะได้คล้ายๆกันมันคือขนมช็อกโกแลตหรือเปล่ามันคือขนมช็อกโกแลตหนูเคยกินป่ะช็อกโกแลตหินอะเคยครับอร่อยมากเลยอ๋อไม่ได้ละครเอ้ยไม่ใช่ละหนูเสร็จแล้วไอ้เหี้ยไม่เอาเดี๋ยวไม่พูดโอ้ยใส่แล้วหล่อขึ้นฮะไม่ได้ช็อกโกแลตใส่แล้วดูดีขึ้นนะครับดูมีอะไรทั้งคู่ได้ไหมครับแล้วมีอะไรอ่ะดูมีอะไรแล้วมีอะไรแล้วมีอะไรนี่ไงขอสามแอปให้ทีมอันนี้เราเตรียมพร้อมไปเที่ยวครับ2-1พร้อมไปเที่ยวแล้วครับผมอีก300เซตเท่านั้นฝากด้วยนะครับเป็นแอป2เป็นแอป2เอาหนูไม่มีอะไรให้นะอุ๊ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมา3-2-1แชะแอปสุดท้ายครับแอปที่3โอ้โหเบ่งด้วยเบ่งกล้ามด้วยครับโอ้พี่ไม่ต้องเบ่งพี่ตาก็ไม่ต้องเบ่งครับเบ่งตามเราเบ่งตามเลยไปเราไปข้างล่างกันดีกว่าทุกคนพร้อมแล้วครับมาจัดกระเป๋าต่อไปไหนเนี่ยเดี๋ยวล้มเดี๋ยวท้องเสียอีกนะเข้าไปเดี๋ยวล้มทุกคนจะรับตอนนี้นะครับผมทุกคนรับรองว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นจากวินาทีนี้ไปจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นแน่นอนครับผมเพราะผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกันใช่ครับซึ่งหนูคิดว่าเป็นไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวหนูอยากขึ้นไปดูชั้น3จริงๆหนูก็อยากขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราน่าจะขึ้นไม่ได้นะครับอย่าขึ้นไปพี่ตาก็เขาไม่รู้เราจะไปสำรวจเปล่าหรือว่าเราจะไปสำรวจหุ้ยจินตนาการอยู่นะเนี่ยหุ้ยอะไรอ่ะเหมือนถ้าแบบมองแล้วคนห้อยหัวลงมาไม่เอาดีกว่าบ้านนี้ไม่มีอะไรโหลไวแล้วนู่นเราต้องเดินช้าเหมือนเดิมเพราะว่าพี่ตากล้องเพื่อความปลอดภัยพี่ตากล้องพี่ตากล้องจะตกบันไดนะครับหิวข้าวแล้วหนูจริงใช่ผมก็เฮียโมแต่งตัวให้หนูไม่เอาให้ไปกินข้าวสักทีทุกคนอยากรู้ว่าสีนี้มีอะไรยานะเดี๋ยวไปนาเนียนะนี่แหละฮะคือสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์ดอกไม้ไม่ใช่ไป
หนูเนี่ยหนูจะไปนั่นเนี่ยเขาเล่นมุกซ้ำด้วยคนเนี้ยโอ๊ยมันเข้าไม่ได้ดูได้มันเด็กน้อยที่แบบว่าเวลาเราเล่นสัตว์หาเราก็จะไปหลบในตู้นะฮะป่ะลงไปข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นเซอร์ไพรส์แล้วนะฮะทุกคนแล้วหนูทำยังไงครับให้หนูหันขวาหันขวาฮึบขวา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 เพราะเซอร์ไพรส์เราอยู่ด้านซ้ายนี่แล้วหนูก็ต้องเดินลงงี้นี่ไงปลอดภัยแน่นอนไม่ลงปลอดภัยหนูเดินไม่ลงที่เราเดินลงนี้เพราะว่ายังไม่อยากให้หนูเห็นเซอร์ไพรส์ว่ามีอะไรตอนเล่นเป็นคณินหนูยังเดินลงแบบไม่มองบันไดเลยอ่ะนี่คิดว่าเป็นคณินกษัตริย์ลงมาเราต้องขึ้นไปเดินใหม่จะตกบันไดไหมเนี่ยหนูจะไม่มองบันไดนี่หนูจะนี่ไงไม่ต้องเดินลงแบบไม่มองบันไดอ๋อก็คือที่มาอยากจะบอกที่คณินลงที่มาของไพลอตข้าฟ้าเคียงเธอนะฮะคือที่หนูเดินลงนี้เพราะว่าเกรง ทำให้เราได้สกิลการเดินลงแบบไม่มองบันไดนะครับ3 2 1โรแมนติกนะวันนี้คือซีนใหญ่มากเลยครับอันนี้คือ AI ที่ผมสร้างมาในวันนี้นะครับผมเป็น AI ที่ผมสร้างมาให้เล่นเพลงขึ้นใจเพิ่งเคยได้ยินขึ้นใจเวอร์ชั่นที่เป็นแบบกับเครื่องสายนะแบบชัดๆอย่างนี้แล้วก็เขาเล่นกันสดๆตรงนี้ใช่ครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยหรือว่าหนูอยากร้องถ้ามีไมค์เนี่ยหนูน่าจะร้องแล้วใช่แต่ไม่มีไม้ครับลมหนาวที่ผ่านมานอหันอยู่ที่ไหนมีใครข้างเธอใช่หรือเปล่าใจเจ้าเอ๋ยน่าใจหนูพูดไม่ได้ร้องอะไรนี่หนอนั่งตรงนี้ว้าวสวยงามมากว้าวจำฉันได้อยู่ไหมคนที่เคยรักหรือวันเวลาของเธอลืมแล้วลืมหมดใจอ้าวไม่ร้องตอนสิเป็นคนเสียงแหลมแล้วเขินหนูหิวแล้วอยากกินข้าวแล้วโอเคพอแล้วหิวแล้วไม่ได้ให้พี่เขาเล่นไปสิเราจะบรรเลงไปแล้วเราก็จะดินเนอร์ไปด้วยในวันนี้นะครับผมครับใช่ครับผมจริงๆวันนี้มีสไฟล์อีกอย่างเรามีเชฟมาทำอาหารให้เราวันนี้นะครับผมอย่างคอนเซ็ปต์ของเราต้องมีการกินอยู่แล้วกับข้าวแกงน้อยนะครับผมเพราะว่าเราสนุกมีความสุขกับการกินมากนะครับใช่ครับหนูตื่นเต้นมากกับช่วงเวลานี้เพราะว่าหนูจะได้ทานอาหารแล้วมีเทียนด้วยเหรอตอนนี้ต้องเป็นออเดิร์ฟแน่ๆหนูชอบสีโรสโกมากทุกคนเป็นโรสโกอ่ะก็ส่องในนี้เลยเหรอส่องในนี้เลยเหรอผมทิ้งตาเป็นไงฮะกับวงเครื่องสายดีค่ะทุกคนลองจินตนาการถ้าหนูเล่นไวโอลินเป็นอ่ะหนูจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆจริงๆอยากเล่นได้ทุกเครื่องเลยอยากเล่นเปียโนด้วยอยากเล่นไวโอลินด้วยอยากเล่นนี้ด้วยอ่ะฟลุตระหว่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวให้เชฟเขาเสิร์ฟอาหารเลยครับทุกคนหิวมากบอกเลยหิวจริงๆหิวมากนะครับผมวันนี้เรามีเชฟจากเขาเรียกว่าอะไรนะหนูมาสรายการมาสเตอร์เชฟครับนะครับผมซึ่งจะมาเสิร์ฟอาหารใช่ครับวันนี้เชฟภูจะมาเสิร์ฟอาหารทำอาหารให้เราทานนะครับเชฟปูอยู่ด้านหลังนู่นครับสวัสดีครับผมคุณอยากกินมากเอาไว้ของหนูไม่มีอ่ะฮะอดกินนะห้องหนูมาแล้วอยู่นู่นน่ากินจริงสวยมากเดี๋ยวมือถือมาถ่ายรูปอันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับเพลงนะครับขอบคุณครับเล่นต่อไหมครับขอเพลงได้ไหมครับ
ต้อนรับเชฟพูเชฟของเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟพูนะครับเป็นผู้แข่งขัน7คนสุดท้ายจากรายการ MasterChef Thailand Season 4นะครับผมครับเชิญมือครับผมเย้อุ๊ยแล้วหนูก็ชอบดูรายการเรารายการแบบว่าใช้ดูอยู่แล้วครับเพราะเป็นของกินชอบครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับจานแรกนะครับอันนี้จะเป็นตัวโคตะเตะแซลมอนในยูสุซอสนะครับที่เป็นแบบซิตรัสนะครับก็คือตัวแซลมอนกับตัวโคตะเตะนะครับผมนำไปหมักด้วยผิวส้มแมนดารินนะครับผิวเลมอนแล้วก็ผิวมะนาวนะครับแล้วก็นำมาทำเป็นตัวซอสจะมีความซิตรัสมีความเย็นสดชื่นนะครับด้านบนจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับที่เพิ่มความหวานให้กับจานนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่จะมาทำให้จานนี้กลมกล่อมมากๆนะครับผมนำตัวสาหร่ายของเท่าแก่น้อยนะครับนำไปทำแบบเทมปุระเพิ่มความครันชี่กับจานนี้ครับแล้วก็ขอให้ทั้งคู่นะครับเอ็นจอยกันสำหรับอาหารจานแรกนะครับครับคุณค่ะมี18จานใช่ไหมครับโอ้โหได้กินมา18จานเลยขอบคุณมากครับผมหนูอย่างนึงที่เดี๋ยวให้หนูลองทำหนูลองยกจานยกไปไหมทำไมถึงยกหนักมากหนักแล้วเมื่อกี้เชฟพูมาแบบว่ามาแบบว่ามาจากไหนไม่มาแบบโอ้ดูเป็นอะไรนะดูเป็นแบบผู้ที่มีตระกูลมากเลยครับดูก็เพียเก่งเลยอ่ะเมื่อกี้จริงโหไม่แต่ตอนนี้เราต้องใช้ช้อนให้กินเลยทานได้เลยใช้ช้อนใช้ช้อนข้างนอกครับช้อนข้างนอกใช้อันนี้นะครับใช่ครับอุ้ยน่ากินมากนี่ข้าวแก่น้อยอยู่ในนี้ด้วยโหหน้าของข้าวแก่น้อยอันนี้ต้องกินเข้าไปพร้อมกันอร่อยอ่ะอร่อยมากจานต่อไปมาเลยได้ไหมฮะหนูไม่อยากรอแล้วทุกคนอร่อยมากทำไมอ่ะเปรี้ยวน้ำน้ำส่วนน้ำไปเยอะเกินใช่ไหมเมื่อกี้แต่อร่อยอ่ะครับอร่อยมากรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้ชิมอาหารจากโหเชฟจากรายการมาสเตอร์เชฟครับขอบคุณเชฟแล้วก็เท่าแก่น้อยด้วยดีใจมากใช่ครับโอ้ยดีอ่ะปกติได้แค่ดูรายการครับแต่วันนี้ได้ชิมเลยระหว่างนี้ก็สามารถสั่งซื้อบ็อกเซตของเราได้นะครับผมมีหลายเซตให้เลือกเลยนะครับผมก็จะได้เสื้อไปด้วยเสื้อผ้านิ่มมากแล้วก็ได้สาหร่ายไปด้วยนะครับผมก็ถ้าใครกดสั่งซื้อแล้วก็อย่าลืมโอนเงินนะครับผมแล้วก็มาลุ้นรางวัลด้วยกันทำอะไรเล่นกับกล้องฝากด้วยนะครับใกล้หมดแล้วจะได้ไปเที่ยวแล้วเพ่เย้ตอนนี้เหลือ292เซตนะครับแด่292เซตที่เหลือแต่อยากให้ทุกคนเมาคนหนึ่งสามารถซื้อได้หลายเซตนะครับผมมือข้าวมือนี้เป็นมือที่เศร้ามากครับผมรู้สึกฟังขึ้นใจรู้สึกเจ็บปวดโอ้ยยังไม่หมดเลยหนูทั้งหมดแล้วมาแย่งกันไม่ว่าเลยเลยหนูกินไม่พอหนูหนูหลายคนถ้าใครรู้จักหนูนะครับผมหนูชอบแบบอาหารวางตุ้มแล้วก็จะกิน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 เยอะๆครับใช่ไม่กินแบบนี้ก็ได้อาหารรสเองมันเปิดตอบรับรสด้วยใช่ก็ค่อยๆกินไปก็กินได้ครับเอ้าทำไมเฮียก็กินสิหนูแย่งไปงั้นแหละอยากให้ทุกคนได้ชิมอ่ะเขามีหน้าร้านไหมฮะอืมโน่ก็ดีหนูบางทีฟังขึ้นใจแล้วกินไม่ได้มันเศร้านะ
นี่นี่เล่นเหมือนนั่งกินข้าวคนเดียวไม่มีใครแบบเหงาเศร้าคิดถึงเขาโอเคเฮียไม่กินแล้วเนาะหนูไม่กินแล้วใช่ไหมหนูกินเองหนูไม่กล้ากินหรอกแล้วถ้าหนูกินน่ะถ้าหนูกินหนูก็ยังกินกินสักกินสักทีเถอะครับนะครับเอาไหมเอาไหมไม่เอาไม่กินได้ไหมกินได้หนูกินไปแล้วอร่อยหรอที่ผักอะไรหรออร่อยหมดแล้วไปเที่ยวไหนดีคิดก่อนเลยเขายังไงเราก็จะไปเที่ยวไม่รู้อ๋อเราต้องรีบกินให้หมดเขาจะได้มาเสิร์ฟหนูเนี่ยเราก็จ้วงเลยอ๋อเรียบร้อยมันหนักจริงอะนะอันนี้ต้องเอาไว้ไหมครับเอาไว้ใช่ไหมครับอุ้ยหนูมันเย็นมากเลยอ่ะขอบคุณครับอุ้ยมันขอบคุณครับเอาไว้ด้วยลองเข้าไว้ได้ไหมคู่ดีไม่เคยเป็นได้เกรงมากเลยอ่ะหนูไม่ชินกับการนั่งกินที่หรูขนาดนี้ใครปล่อยสุขแพ้หรืออะไรก็เอานิ้วจุ่มน้ำตาเทียนร้อนมันหยุดไปแล้วเมนูต่อไปอ้าวกินอะไรหนูเมนูไปของว่างครับผมครับเฮียใหญ่มากแพ้อะไรขอมือถือมาถ่ายรูปได้ไหมฮะเออน่ากินมากขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับใหญ่มากสำหรับจานเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับอร่อยครับมันเหมือนแบบว่าเปิดตอบรับรสด้วยใช่ไหมใช่ครับผมโอเคงั้นมาต่อกันจานที่สองเลยแล้วกันครับวันนี้กูได้เป็นตัวกุ้งมังกรเจ็ดสีมาทั้งหมด7ขีด2ตัวด้วยกันครับกูเลยทำเป็นกุ้งมังกรแบบ two waysก็คือจะมีแบบซาชิมินะครับเพราะว่าทานกุ้งมังกรเนาะทานซาชิมิเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วแต่ว่าอีกแบบนึงอยากจะเสิร์ฟอีกแบบก็คือแบบที่นำไปบัตเตอร์โพชซึ่งบัตเตอร์โพชคือการนำเนื้อกุ้งนะครับไปต้มในเนยเบาๆนะครับในระยะเวลาที่นานทำให้เนื้อของกุ้งเนี่ยมีความนุ่มเด้งแล้วก็สุกแบบพอดีๆครับผมเราก็จะเสิร์ฟคู่กับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมอันนี้เป็นแบบแชริ่งนะครับสามารถเลือกทานยังไงก็ได้หรือว่าจะบีบเป็นเลมอนก็เพียงพอครับผมสำหรับจานนี้ก็ขอให้ทั้งคู่เอ็นจอยนะครับผักกินได้ไหมครับโอ้จริงๆกินได้ครับแต่ว่าทานกุ้งดีกว่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแต่หนูชอบกินผักอันนี้นะเนี่ยทานเลยตัวใหญ่มากเลยอ่ะหัวทำไมใหญ่ขนาดนี้กินไหมหิวนี่นะหนูขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปแล้วหนูไปกินเลยหิวแล้วอ่ะโอเคโอเคลาลีถ่ายอีกไหมไม่ถ่ายแล้วหรอจะบีบมะนาวไหมไม่ถ่ายไว้ด้วยดีกว่าคิดช้าไม่ถ่ายด้วยกันแล้วโอเคหิวจริงไหมเนี่ยต้องเปิดแฟลชรอครับไอ้ตรงนี้เหรอมีแบบสุกกับแบบซาชิมินะครับผม
ที่เขาบอกว่ามีกุ้ง7สีผมเห็น4 2สีมันมี2 4 3สีอ่ะโอเคแล้วระหว่างนี้นะครับก็สามารถอุดหนุนเท่าแก่น้อยได้นะครับผมอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะฮะผมเพื่อมิชชั่นเราจะได้ไปเที่ยวกันใช่ครับตอนนี้น่าจะเหลือ200กว่าเซตนะครับ200กว่าเซตผมตอนนี้เหลือ251เซตครับขอบคุณทุกคนที่นับหนุนนะครับผมจะใกล้หมดแล้วเย้แล้วตอนนี้ก็จะหิวด้วยแล้วก็จะกินไปด้วยใช่ครับเรามาเริ่มเมนูที่2เลยดีกว่าจะเป็นของดำให้หน่อยครับต้องมีเป็นลายชิ้นหนูอ่ะมีอุ้ยบ้านเหรอทิมเหรอเอาเดี๋ยวกันอุ้ยอันนี้อ่ะ มันไม่เห็นเจ็บเลยมันงัดขึ้นเลยนะไม่ๆหรอกยังบีบครึ่งนึงไหมอยากบีบไม่บีบบีบก็ยังไม่บีบก็ได้แต่เผื่อจะชิมแบบว่ายังแบบยังไม่เอาเพื่อนหนูบีบอะไรหนูกินเลยจะลองกินแบบว่ายังไม่บีบอะไรเลยนะครับอยากเขาเรียกว่ากุ้งเจ็ดสีใช่ไหมครับกุ้งอะไรก็ไม่รู้แล้วหนูก็ยังไม่จิ้มอะไรเลยใช่ไหมจิ้มซีฟู้ดเราจิ้มซีฟู้ดไปด้วยอันนี้ซีฟู้ดอร่อยจังเผ็ดจิ้มเผ็ดอร่อยอ่ะครับจิ้มไปเยอะแต่เวลาหนูกินหนูก็แบบอุ้ยผักน่ากินจริงๆเนี่ยไม่รู้เรียกผักอะไรครับแต่ว่ามันเป็นผักที่มีกลิ่นนะแต่ว่าหนูชอบเดี๋ยวให้กินละกันไอ้มันเคี้ยวยากนี่จะกินแบบไม่จิ้มอยากกินละเซ่อยากกินละเซ่นี่หอมเนยมากเลยอ่ะหอมหอมด้วยหอมชินไม่ค่อยได้กินอันนี้อ่ะนี่ลองแบบบีบไลมอนดีกว่าหนูลองกริลไหมเขากุ้งไปกริลไฟนู่นการกินกุ้งที่เศร้าเขาอ้าปากทันทีเลยครับคนนี้เขาไม่ลังเลเลยเขาไม่คิดเลยเลยเขาอ้าปากรับรวดเร็วมากยื่นมาก็กินครับกินแล้วหรอครับเฮียไม่กินแล้วหรอไหนเนี่ยทั้งหมดเลยกินเมื่อกี้เฮียบอกเฮียไม่กินเพราะอะไรวะไม่กินบอกเฮียอิ่มแล้วเมื่อกี้หนูได้ยินไม่ได้พูดเลยว่าอิ่มแล้วหนูได้ยินว่าเฮียพูดว่าอิ่มแล้วเฮียอิ่มเท่าไหร่เหมือนเสียงทองร้องอยู่แล้วเนี่ยเฮียขอกินชิ้นอีกชิ้นได้ไหมกินเลยหนูรอเล่นเรารีบกินไม่น่าจะมีเมนูอื่นอีกอ๋ออีกกี่เหลือกี่จานนะครับอ๋อเหลืออีก2มาได้เลยครับเดี๋ยวเรากินไปด้วยมาอ๋อมาเลยก็ได้ครับอันนี้
เป็นธรรมเนียมหรือเปล่าคะต้องทานทีละจานหรือว่าสามารถมาได้จานอ๋อโอเคอร่อยเนี่ยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยน้ำจิ้มมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะเนี่ยทำรายการกินเลยหนูไม่ได้หนูทำรายการกินเพราะว่าหนูอยากกินครับหนูแค่อยากกินหนูก็อยากกินหรือว่าหนูเราไปเป็นเชฟไหมไม่ใช่เชฟเป็นนักชิมนักชิมเป็นยากหนูไม่เอาลิ้นเขาพิเศษเดี๋ยวหนูจะเอาในก็อีกคนละชิ้นไงพี่วางช้อนก่อนอ๋อแพมเฮียว่าต้องวางช้อนก่อนครับถ้าเกิดว่าจะต้องกินมีเขากินอีกครับเขาจะเสิร์ฟใช่ไหมงั้นอันนี้ต้องเก็บจานไปด้วยอ้าวเก็บจานไปด้วยไม่ได้ครับไม่ได้ครับพี่ก่อนต้องกินก่อนจริงๆผมจะบอกว่ามันคือศิลปะอย่างหนึ่งเนาะเวลาแบบเราทานอาหารหรือการเสิร์ฟหรือการใช้ช้อนฝั่งซ้ายฝั่งขวาจริงๆมันลึกซึ้งมากเลยนะมันจะมีวิธีแต่เราก็กินแบบเราอยู่ดีน้ำจิ้มแบบว่าแซ่บซีซาร์ดมากเลยหืมขอบคุณครับด้วยอร่อยไหมอะไรครับนี่ไงหืมไปหยอกหยดหมดแล้วเนี่ยนี่คือบีบเอาผิวป่ะเนี่ยไม่อย่ากินแต่มันหลอกโยนอะไรเป็นเม็ดเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนเพลงแล้วไหลอะเต็มเลยอะไรหนูเรียบร้อยครับหน้าเปรี้ยวขอเปรี้ยวหมดตอนนี้แล้วผมเก่งมากกับการที่มีคนแคบอ๋อยังอยู่ใช่ไหมครับเอาช้อนไปแล้วโยจริงเขินกันนะแบบว่าแบบมันดูจริงจังเฮียไฟมันมองทะลุเห็นนะเราเล่นไม่เห็นตอนนี้เหลือประมาณ100กว่าบ็อกเซตแล้วนะครับผมอันนี้เหลือทั้งหมด186เซตนะครับเย้ได้หมดแล้วทุกคนเหลือ186เท่านั้นครับแต่ว่าตอนนี้เมนูต่อไปมาแล้วครับสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยเท่านั้นนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเมนดิชแล้วใช่ไหมครับน่ากินมากครับผมขอบคุณครับอันนี้น่าทานสวยมากมาแล้วครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นจานเมนแล้วก็คืออาหารจานหลักของเรานะครับซึ่งจานที่ทั้งคู่ได้เห็นนะครับจริงๆแล้วก็คือเมนูที่คนไทยหลายๆคนคุ้นเคยนะครับนั่นก็คือแกงมัสมั่นนั่นเองผมทำแกงมัสมั่นในรูปแบบใหม่นะครับหรือว่าในแบบไฟน์ไดนิ่งนะครับโดยใช้เนื้อเป็นแบบไทยวากิวเพราะว่าปัจจุบันนะครับประเทศไทยสามารถเพาะพันธุ์วากิวได้แล้วนะครับทางแถบขอนแก่นนั่นเองวันนี้เราอยากจะนำเนื้อไทยที่เทียบระดับโลกมาเสิร์ฟให้คุณท่านได้ทานนะครับเสิร์ฟมากับตัวซอสมัสมั่นนะครับแครอทพิเรนะครับผมโปเตโต้ฟองดองนะครับมีกะทิครีมและผักสีเขียวที่ทุกท่านได้เห็นนะครับอันนี้จะเป็นเคลชิปส์แต่ว่าผมมีการนำไปผสมผสานนะครับกับสาหร่ายเท่าแก่น็อตรสวากิวครับผมโดยนำไปบดรวมกันนะครับแล้วก็นำไปเข้าแอร์ฟรายเออร์จนเขากรอบกลายเป็นชิปนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านเอนจอยกับอาหารจานหลักจานนี้นะครับขอบคุณครับคนจริงๆผมอยากจะบอกว่าผมชอบฟังเขาพูดอ่ะเรารู้สึกว่าอาหารมันมีแบบความละเอียดละอ่อนเวลาฟังเขาบรรยายรู้สึกว่าตื่นเต้นดีรู้สึกมันมีที่มามันมีเรื่องเล่าอย่างเงี้ยมีสตอรี่ที่ทำให้รู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นนะมันทำให้อร่อยขึ้นนะกินมากให้หนูขอชิมหน่อยว่ามันรสชาติดอกไม้ชิมมาอันนี้ก็ถูกกินไหนก่อนไปแล้วนะจะลองชิมน้ำคือน้ำลายหนึ่ง
ิมมันก่อนแล้วกันกะทิอันนี้อร่อยว่าคือว่าแกงมัสมั่นอยากแยกชิมแต่ละอย่างเงี้ยหนูชิมแต่ละอย่างโอ้ยมัสมั่นเข้มข้นมากครับทำไมมันเรียกว่ามัสมั่นน้องน้องหล่นน้องกรอบน้องหล่นทำไมมันต้องเรียกว่ามัสมั่นหนูเคยสงสัยไหมว่าทำไมมันต้องเรียกว่าเพราะว่ามัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงเอ้ายังไม่เคยได้ยินหรอมัสมั่นแก้วตามัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงอันนี้ไม่รู้แล้วต่อไปลืมแล้วพี่หนูเคยบอกว่าหนูเคยแบบว่าอ่านกลอนเหรอใช่แต่หนูไม่เคยอ่านอันนี้แต่ว่าอันนี้ต้องเคยได้ยินบ้างสิไม่เคยหรอไม่เคยได้ยินเลยโอเคไม่เป็นไรครับทุกคนเนื้อวัวอยู่อร่อยมากหนูไม่ได้ชิมเนื้อเลยหนูชิมผักก่อนมากินเข้าไหมกินสาหร่ายเท่าแก่น้อยชัดมากครับตีเข้ามาเลยเฮียยอดเหลือ94แล้วเว้ย100แล้วขอบคุณมากครับขอครับผมหนูว่าจบไลฟ์นี้เราน่าจะได้ไปเที่ยวกันแน่เลยเราได้ไปเที่ยวเหลือ94เซตแล้วครับโอเคเดี๋ยวหนูขอชิมเนื้อก่อนนะเดี๋ยวค่อยกินสาหร่ายทุกคนอยากให้ทุกคนลองรสอันนี้รสนี้อร่อยมากเลยครับที่นั่งไม่สวยเลยที่นั่งกินเมื่อกี้อ่ะใช่วากิวบีฟสเต็กนี่ต้องกินเข้าไปพร้อมกันทีเดียวหมดเลยไหมเนี่ย มันมีหลายอย่างมากเลยหนูจะกินยังไงดีหนูต้องจริงๆมันต้องจิ้มทุกอย่างมันใช่อร่อยมากโอ้มีความสุขแล้ววันนี้ความสุขเล็กน้อยจากการกินนะครับผมทุกคนของหนูกับเพียงใช่แล้วครับว้าวนี่หืมอันนี้คือหนูเอาทุกอย่างมารวมกันใช่นี่โชว์เลยอันไหนนี่ใช่ไหมครับนักกินนูนิวหอมเป็นแต้งรองตัดเรื่องเพิ่มเนื้อวากิวได้ไหมครับจานนี้อร่อยเกินนะครับจานนี้คืออร่อยเกินอร่อยเกินไปอันนี้คือเปลี่ยนแนวหรอครับขึ้นใจแบบว่าคอมเมดี้ตึนตึนตึนเหมือนมีคนกำลังเดินย่องมาเหมือนพิงแพนเทอร์เลยได้หมดอย่างนะฝากด้วยนะ ตอนนี้คิดในหัวเพลินแล้วว่าจะไปเที่ยวไหนดีหนูอยากไปไทยหรือต่างประเทศจริงๆอยากไปอยากไปยุโรปหรือว่าอยากไปอยากไปต่างประเทศรอบๆเอเชียจริงๆอยากไปต่างประเทศอยากไปแบบสบายหรืออยากไปแบบลำบากสบายเถอะครับรู้สึกได้ปะที่อยากไปลำบากเลยก็อยากไปต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็ใช่แต่ไม่รู้ว่าเราเด็กรอดไหมถ้าไปสองคนเราจะสามารถอยู่ได้แล้วหนูมันก็คือการเรียนรู้แหละแล้วก็ไปเรียนรู้ใหม่เดี๋ยวค่อยว่าละกันครับว่าจะไปไหนดีคำต่อไปมาแล้วมับหนูแตงอร่อยมากหนูเลี้ยงเอาทุกอย่างมันบนแตงอร่อยมากแล้วก็
แตงดองหนูกินใบนี้เข้าไปด้วยอ่ะมันดูแบบว่ายัมมี่บางนึงทุกอย่างเลยอยู่บนนี้ครับแบบอ้าวไม่กินเหรอสุดๆเลยง่าเชื่อว่าหลายคนหิวนะฮะก็สามารถสั่งอะไรมากินหรือว่ากินกับเราได้นะครับผมอร่อยอร่อยนะฮะตอนนี้เหลือ77แล้วหนูเล็ก77อีก70บล็อก77บล็อกเซตนะครับผมฝากด้วยนะครับเขาต้องสลัดไปทำไงนะหนูกับผัดออกไปยำใส่กับไปบดรวมกันแล้วก็เอาไปอร่อยแบบเอาทำอะไรไม่รู้ครับพิซซ่าอยากทำอาหารเก่งบ้างนะทุกคนอยากทำอาหารเก่งบ้างสาหร่ายเข้าไปน้อยกินกับอะไรก็อร่อยนะทุกคนอร่อยเลยกวาดมาหมดเลยนี่เราหมดก่อนดูละทุกคนเอาเนื้อใส่แล้วก็กับเนื้อก็อร่อยไปรอสไลด์ไหมเดี๋ยวอ้าวครับกินก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวจะปิดฉากคำสุดท้ายวิชาคำสุดท้ายนะครับผมเป็นสาหร่ายก็เอาลงไปคุ้งเลยเหรอหอมเป็นแบบว่าซูชิซูชิอยากกินแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่งยังไม่เสร็จครับนี่ย่านะสุดๆเลยเร็วจะงับแล้วนะขอถ่ายรูปหน่อยมาถ่ายมาหน่อยลูกน้ำมันเยอะไปหรอมุกเนี่ยเยอะเลยหนวดสีส้มน่ารักออกเนาะทุกคนเอาของให้หนูด้วยเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยครับทำเป็นโหแล้วให้อยากให้เฮียเช็ดให้ป่ะเนี่ยแมวดูดเนี่ยแมวชอบทำหน้าดูดไม่กินเลอะอ่ะหนูปากเลอะแม่บอกว่าอย่าเล่นของกินหนูไม่เล่นของกินเอ้าเราเพิ่งเทสที่เฮียป้ายปากไว้แล้วถ้าเฮียก็กินเข้าไปพร้อมสาหร่ายไง
น่าปลาไหลรูดเลยสาหร่ายรสมัสมั่นต้องอย่างนี้หนูเต้นรำไปหรอตอนนี้เรากี่เซตฮะครบหรอวีทุกคนครบแล้วได้ไปเที่ยวแล้วแฮปปี้แล้วได้ไปเที่ยวเย้ได้ไปเที่ยวแล้วขอบคุณทุกคนมากได้ไปเที่ยวด้วยได้กินอร่อยด้วยคุ้มขอบคุณที่ทุกคนสนับสนุนนะครับผมสำหรับข้าวแกงน้อยนะครับผมแล้วก็กับพวกเราสองคนด้วยที่สนับสนุนนะครับผมเราจะไปเที่ยวกันแล้วก็ไปสนุกกันครับได้เราก็จะกินให้แหลกเพราะการกินมันคือความสุขของหนูคือความสุขจริงๆความสุขเฮียเหมือนกันถ้าไม่คุ้มอาหารนั่งตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเผื่อทุกคนนะครับอีกไม่นานเราจะได้ไปเที่ยวอีกไม่นานจริงๆไม่นานจริงๆใช่อุ้ยไม่มีอะไรครับแค่กำลังคิดอยู่ว่าได้แล้วได้แล้วเอ้าน้องขอพลาดหน่อยเมื่อกี้กินแล้วหยดเลยเมื่อกี้หนูไม่ได้ไหมหนูไม่กินนะเฮียไม่เห็นกินเลยแปลว่าจะเหลือจานสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะดอกไม้นี่ทานได้ไหมครับทานได้อ๋อเอาแล้วแต่เราโอเคครับไม่เห็นเสื้อที่เขาเป็นดุสิตธานีมันคือที่เรียนทำเชฟที่เรียนทำเชฟใช่ไหมใช่ไหมทุกคนหนูชอบมะพร้าวลาวบ้านสายเหินหนิวเฟิงเว่ยหายขายใช่ไหมใช่เราปั่นจ่ายเท่าแก่น้อยมันคือคำโทษหรือว่ามีในความหมายเราปั่นแปลว่าเท่าแก่ครับเราปั่นจ่ายแปลว่าจ่ายไม่รู้ครับเราปั่นเราปั่นจ่ายเจือเที่ยงคนยังไงผมชอบสาหร่ายรสมะเขือเทศมากครับมะเขือเทศอร่อยไหมอันนี้อร่อยจังเลยครับเมื่อไรจะมีสาหร่ายรสทุเรียนโอ้อร่อยอร่อยอร่อยแท้ผมเคยถามว่าโอเคครับฝันไม่ฝันนะครับเพราะมันเป็นจริงแล้วเราตอนเด็กๆเราแบบว่าจะมีโฆษณาของตัวเองหรือว่ามีตัวเองอยู่ในแบบซองขนมหรือว่าติดอยู่ตามป้ายอะไรเงี้ยตอนนี้ทุกอย่างโอ้โหรู้สึกดีใจมากที่ได้แบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยนะครับผมแล้วก็มีหน้าเฮียอยู่ด้วยหน้าหนูด้วยเรารู้สึกแบบเวลาไปร้านสะดวกซื้อต่างๆก็จะมีคนมาถ่ายรูปให้ส่งมาถ่ายมาเรารู้สึกแบบอุ้ยภูมิใจแอบภูมิใจว่าเรานี่น่ารักครับมาแล้วอ่ะเฮียกินกินกินก่อนกินก่อนหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นผมก็อยากกินด้วยนะอันนั้นเดี๋ยวค่อยกินตอนหาเนี่ยเอาเราต้องก็บรรยากาศมันดูจริงจังอ่ะทารามิสุทีไม่ใช่หรอทารามิสุทีรามิสุไม่ใช่หรออ๋อเดี๋ยวผมใส่ยังเรียกชื่อร้านทีรามิสุครับก็ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอาหารจานสุดท้ายกันนะครับก็คือตัวดีเซอร์นะครับหรือว่าขนมนั่นเองนะครับมีคำหนึ่งกล่าวไว้ว่าคลาสสิกในวัดใดผมก็เลยเลือกที่จะเสิร์ฟอาหารที่คลาสสิกมากๆนะครับก็คือขนมที่เรียกว่าทีรามิสุนั่นเองนะครับเป็นขนมคลาสสิกของอิตาลี
ันนี้ผมทำเองตั้งแต่ตัว Lady Finger ตัวมัสคาโปนครีมปรุงออกมาให้มีความหวานละมุนสามารถทานได้เรื่อยๆครับแต่ว่าเรานำมาเสิร์ฟคู่กับบิสคอปครัมเบิลที่ตัดให้มีความกรุบกรอบนะครับแล้วก็ท็อปด้วยไอศกรีมบิสคอปครับผมที่ทั้งคู่เห็นด้านบนนะครับที่เป็นสีเขียวอันนี้นะครับกูได้เทสนะครับมีสาหร่ายตัวนึงที่ผมรู้สึกว่าเข้ากับอาหารจานนี้มากๆนะครับก็คือสาหร่ายเท่าแก่น้อยที่เป็นรสกะทินั่นเองหรือว่ารสมะพร้าวครับผมก็ยังไงขอให้ทุกท่านเอนจอยกับขนมจานสุดท้ายนะครับแล้วก็เอ็นจอยสำหรับค่ำคืนนี้นะครับยังไงผมเชฟปูก็ต้องขอขอบคุณคุณซีและคุณนิวมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่มีแล้วแหละครับผมมีอีกจานไหมฮะไม่มีอีกแล้วจริงๆหรออยากทำให้มากๆเลยครับแล้วขอบคุณครับได้ครับได้ครับไม่ต้องรับไหวคุณนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่มีแล้วว่าเสียใจอ่ะนี่เราไม่กินไม่หนุ่มมันจะได้รู้สึกว่าไม่หมดไปไม่น่าต้องกินซีอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอย่านะไอ้สิงเหี้ยก็จิ้มลงไปสิครับถ้าจิ้มไม่เอาอ่ะไม่ได้ทุกคนน่ากินมากน่ากินรามิสุซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่ออืมอันนี้เป็นสาหร่ายจานสวยด้วยอ่ะถ้าเป็นหนูนะไปแล้วนะก็คงจะตัดแบบหนูทื่อๆมาวางแต่วันนี้แบบมีความแหลมอ่ะชิมนี้ก่อนอุ๊ยถ้าชิมแค่นี้ก็อร่อยแล้วอ่ะอันนี้อร่อยแล้วหนูเนี่ยเขาบอกว่าคลาสสิกเนวดายแต่นี้ดายไปแล้วคลาสสิกเนวดายหนูอันนี้คืออร่อยจะฟินตายเลยตายเลยมันก็คือรูปปั้นนั้นเลยนะหนูทำตายไปเลยอ่ะอันนี้อร่อยครับชอบครีมชอบครีมอันนี้มากไม่ใช่ครีมสีมันน่าจะเป็นซอสไม่ใช่ซอสสินมผมชอบเพลงนี้อร่อยมากมันมีความแปลกแต่ก็อร่อยไหนหนูลองกินแบบอร่อยแบบหนูเครียดอ่ะเนี่ยนี่มันต้องอย่างนี้เวลากินของอร่อยเนี่ยแหละใช่เลยอร่อยนี่ไม่ใช่เฮียมันต้องทำแบบนี้หนูทำเลยก่อนไม่ต้องทำไงนะแล้วมันต้องพูดว่าอะไรนะหนูเคยเห็นคลิปไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรครับนี่ทุกคนจับภาพนี้ไว้ตั้งไม่ขึ้นนะแป๊บนึงนะหนูจะได้กินไหม หนูสู้หนูสู้อยู่หนูจะเอาชิ้นนี่ได้แล้วคาดหวังทางบ้านคาดหวังมากหนูมองกล้องนี้นะกินอร่อยต้องกินแบบนี้ครับเราทำแบบนี้เครียดเลยอ่ะอร่อยจนเครียดเลยอ่ะแล้วเราก็มันทำยังไงกับหน้าเนี่ยมันคืออ่ะผมก็ไม่รู้ก็ทำตามฟีลยังมันแบบเกือบพุ่งเลยหนูหูดีนะกล้องจับต้องจับทางหนูใช่ไหมน่าจะจำหนูอยู่โหพุ่งมาแล้วมาด้วยเมื่อกี้เขาเรียกว่าทำถึงทำถึงอร่อยถึงนักกีฬาเซ่อ่า
เดี๋ยวกินเพื่อนเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวเราจะไปถามเขาให้ว่าเขามีหน้าร้านที่ไหนจริงๆชอบอาหารพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรฟรายไดนิ่งเหรอเสิร์ฟมาเป็นแบบจานๆเคยคิดเหมือนกันว่าเคยอยากเอาเชฟแบบว่าไปทำที่บ้านให้ครอบครัวได้กินอะไรเงี้ยมานั่งกินเงี้ยพูดคุยเรื่อยเปื่อยแล้วก็เขาก็เสิร์ฟอาหารเรื่อยๆจริงๆอย่างที่เคยบอกทุกคนไปว่าการนั่งกินแบบโต๊ะอาหารด้วยกันมันเป็นความสุขเล็กของครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีคอนเวอร์เซชันเกิดกันโดยที่เราไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นเราจะคุยอะไรรู้สึกว่าแฮปปี้ครับเหมือนกินข้าวพร้อมหน้าทำยังไงดีตั้งไปขึ้นไม่น่าเฮียมันต้องเอาแนวตั้งขึ้นมันไม่สวยอันนี้เอาดอกไม้ไหมดูจอเข้าบ้านหมดเลยเหรอตกแน่ชาเลนจ์เริ่มซ้อมก่อนมีซ้อมด้วยมันใหญ่นะเฮียเนียนเนี่ยเดี๋ยวเคยกินใหญ่กว่านี้วะแต่นี่ก็ใหญ่อยู่ชาเลนจ์ความสามารถพิเศษของหนูอย่าอ้าปากให้เฮียดูถ้าเฮียไม่พูดหนูก็ไม่อ้าหรอกเอาหนูจากเอากล้องมาแบบให้ทุกคนได้เห็นอร่อยนะทำไมเฮียไม่กินเฮียไม่กินหนูก็กินคุมอาหารเอ้าให้หนูกินดีเหรอได้ให้หนูกินต้องเอาอันนี้ด้วยหนูโรยมาแล้วมันจะไปยังไงเนี่ยกินสิเฮียกินก่อนเลยกินไหมแบ่งคนละครึ่งนี่เอาไปเลยหนูว่ากินอันนี้ความถูกจังเลยชอบกันกินไอ้น้ำตาลนี้อร่อยอ่ะอร่อยอะไหนอร่อยยังไงต้องมีด้วยนะเปิดตาหนึ่งมองว่าพอแล้วเลขสี่เป็นคนชอบเมนูไหนที่สุดครับลองกินกันต่ออุ้ยพูดยากฮะชอบทุกเมนูเลยเพราะว่าอร่อยแต่ถ้าส่วนตัวแบบชอบมากๆเลยรู้สึกชอบแรกชอบความมันรู้สึกแบบสดชื่นครับผมแล้วก็เฟรชครับผมชอบหมดเลยครับถ้าต้องเลือกก็วากิวกับขนมนะวากิวเท่าไหร่วากิวเป็นอะไรที่เป็นมัสมั่น เป็นแบบไม่ค่อยได้ทานครับผมอร่อยหมดเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะอยากกินอีกอ่ะทำไมมีแค่สี่จานเองนะทำไมเฮียไปน้อยจังเฮียไม่ได้ไปน้อยหนูอยากกินอะไรอีกบ้านข้างหลังยังไม่พอใช่ไหมหนูอยากให้เฮียซื้อโลกเลยไหมโลกทั้งใบเป็นของหนูเลยเอาเดี๋ยวไปซื้อโลกนะเอาโลกนะไม่เอาโรคโลกที่ไม่ใช่โรคโลกเนี่ยหยิบปันไหมครับผมก็จบแล้วอร่อยมากครับผมขอบคุณเชฟมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่นับหนุนเท่ากันน้อยนะครับที่อุดหนุนบ็อกเซตทำมิชชั่นสำเร็จ 2,000 เซตนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากทั้งแฟนคลับไทยแฟนคลับอินเตอร์เลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการกินสาหร่ายแล้วก็มีความสุขในทุกวันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจริงๆเราก็คิดมาบ้างแล้วแหละว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนฮะถึงไม่ครบเราก็จะจ่ายให้เราได้ไปเที่ยวแต่ครบแล้วนี่ใช่พอครบแล้วพอทุกคนก็แม่งตบมือให้ตัวเองเลยครับผม
ครับขอบคุณมากเลยครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับวันวันใครก็เสียงกันเชียร์ตาชาโก้มายลาบันจายนะครับตาชายูเวตาชาสุยอมันโยคงชื่อหลี่ยอล่าโยคงแบบจะมีเวลาว่างไปเที่ยวแล้วใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่สารฝันซีนูนิวขอบคุณทางเท่าแก่น้อยด้วยนะครับผมและที่สำคัญให้หนูฝากผลงานนี่เขาจะมีคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตแล้วครับผมเย้ฝากทุกคนรอเพิ่งกินเสร็จฝากทุกคนรอคอนเสิร์ตเดี่ยวของผมด้วยนะครับจากวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับใช่ก็เดี๋ยวจะเปิดขายวันที่22มิถุนายนนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มตัวเลยที่ Impact บึ้มๆเลยครับหนูจะมาครึ่งตัวได้ไงอ่ะต้องเต็มตัวแล้วครึ่งตัวก็น่ากลัวนะมาเต็มตัวหัวจรดเท้าอยู่แล้วคอนเสิร์ตเดี่ยวคนเดียวเต็มตัวไม่เต็มเลยครับคอนเสิร์ตเดี่ยวคนเดียวครับทีมแพคมณฑลธานีครับครับฝากรอกดบัตรด้วยนะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะมีประกาศรายละเอียดออกมาครับอีกไม่นานครับใช่ฝากวิทยาหนูด้วยก็แชร์ไปแล้วก็ฝากซอยเวอร์ด้วยนะฮะใกล้จะปิดกล้องแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็ฝากข้างฟ้าแห่งเธอด้วยแล้วก็ฝากซิงเกิลผมด้วยเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็ฝากซูเปอร์ซันคอลเลคชั่นซัมเมอร์ด้วยแล้วก็ฝากที่สำคัญเราปันใจเท่าแกน้อยนะครับผมและที่สำคัญไปกว่านั้นฝากเราสองคนด้วยนะครับชอบมือที่พี่เขาบอกจะเล่นปิดเล่นปิดไม่ปิดเล็กๆก็ไม่พูดไม่จบยังไม่พี่บอกอัดเต็มที่เลยครับฝากอะไรฝากอีกฝากให้หมดฝากครับฝากซีนนี้ด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับครับอย่าลืมหาข้าวทานด้วยนะขอบคุณมากครับพี่นำหนุนเท่าแก่น้อยได้เลยเราปั่นใจหนูเท่าแก่เราปั่นวันนี้ครับเราปั่นยังไม่แก่ครับนี่เราจะปิดไปด้วยไปแล้วกล้องไปนู่นแล้วกล้องไปนู่นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เอาเด้อกล้องไปนู่นเอากลับมาแล้วดูอยู่ตรงนู้นขอบคุณพี่วงเครื่องสายของเราด้วยนะคะเล่นใกล้เตาผิงไฟ